จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าเราจะได้พบคำสอนของพระศาสดาได้ง่ายๆแม้เราจะได้มาอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าก็อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าของเราตรัสสอนอย่างไรบัดนี้ท่านทั้งหลายได้ลาภอันประเสริฐนั้นแล้วความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วพบพระพุทธศาสนาก็ได้แล้วและยังได้ยินได้ฟังคำสอนของพระศาสดาโดยสาวกของพระองค์ได้ทำการสืบทอดมาเป็นรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นและท่านทั้งหลายก็สามารถได้รู้จักอมตะนั้นได้เป็นพยานให้กับพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจงตั้งใจทำความเพียรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสนองคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุตาเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนั้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราหูเป็นของไม่เที่ยงจมูกเป็นของไม่เที่ยงลิ้นเป็นของไม่เที่ยงกายเป็นของไม่เที่ยงแม้ในจักษุใจเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหูย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจมูกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในใจย่อมเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราพร่ำบอกพร่ำสอนสัจธรรมความเป็นจริงแก่เราแต่คนทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีความทยานอยากในอารมณ์เป็นเครื่องผูกไว้จะฟังสักกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจแล้วเขาเหล่านั้นก็ตามเห็นดวงตาซึ่งเปื่อยเน่าสลายไปเป็นซากศพเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นว่าเป็นของเที่ยงของสวยงามน่ารักตามเห็นหูเห็นจมูกเห็นลิ้นว่าเป็นของน่ารักน่าพอใจใบหูนั้นเมื่อเปื่อยเน่าก็หลุดสลายไปลิ้นนั้นเมื่อตายแล้วก็ไม่รู้รสอะไรกายก็ยังเป็นของส
ส่งกลิ่นเหม็นมีน้ำเหลืองไหลออกเลือดและเนื้อต่างๆต่างถูกทำลายสลายไปเป็นของว่างเปล่าแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจะตรัสอยู่เพียงใดปุถุชนผู้มีกิเลสนะหรือผู้ที่ไม่เคยสดับก็ไม่อาจจะเข้าใจคำพูดนี้ได้เพราะความเห็นผิดว่าตาเป็นของเราหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเราแต่เวลาตายแล้วตาเราหูเราจมูกเราลิ้นเรากายเรากับนอนนิ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระเจ้าจึงให้เราตั้งสตินึกถึงกายเมื่อมีสติแล่นไปในกายจิตที่มีกิเลสมีตัณหามีความพอใจนั้นก็จะตั้งมั่นมีสมาธิเมื่อมีสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วก็จะสามารถพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นเหตุเป็นที่กระทบแล้วทำให้เราได้เกิดแล้วเกิดอีกทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์ให้เราได้พิจารณาและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเพื่อให้คลายกำหนัดเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อปฏิบัติแล้วเข้าถึงแล้วก็จะเข้าใจด้วยตนเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราหูเป็นทุกข์จมูกเป็นทุกข์ลิ้นเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราธรรมชาติทุกอย่างว่างเปล่าแม้ร่างกายเราจับต้องได้คว้าเอามาได้ยึดเอามาได้ก็ยังต้องว่างเปล่าพอสุดท้ายต้องเน่าเปื่อยแตกสลายทำลายไปถ้าหากว่าเราตั้งสติไว้ในกายแล้วเพ่งพินิจพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างนั้นจิตของท่านทั้งหลายก็จะไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายสามารถมองเห็นสภาวะธรรมชาติที่ว่างเปล่าจับต้องไม่ได้คว้าไม่ได้ยึดเอาไม่ได้สามารถมองเห็นธรรมชาติของร่างกายที่ปรากฏจับต้องได้แต่สุดท้ายก็จะสลายไปถ้าท่านทั้งหลายมีสตินึกถึงกายและน้อมใจพิจารณาด้วยความเคารพเพื่อไม่ให้เวลานั้นสูญเสียไปวันเวลาผ่านไปผ่านไปการกระทำของเรานั้นเป็นสิ่ง
ที่จะทำให้เราได้รู้ว่ามันมีคุณค่าที่สุดก็ต่อเมื่อได้ทำตามคำสอนของพระศาสดาด้วยความเคารพตั้งใจปฏิบัติด้วยความเคารพพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตจะตั้งมั่นเมื่อเห็นความว่างเปล่าที่ปรากฏอยู่เมื่อเห็นร่างกายที่นั่งเฉยไม่รู้เรื่องปรากฏอยู่พิจารณาให้เห็นชัดว่านั่นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีเพราะว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีรูปร่างว่างเปล่าจับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้ยึดเอาไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ควรเห็นว่าเป็นของเราไม่ควรคิดว่าเป็นตัวตนของเราแม้ร่างกายที่นั่งอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่านั่งนิ่งเฉยไม่เคยรู้ว่าตนเองคืออะไรมีแต่สภาวะธรรมชาติที่จะแตกทำลายสลายไปบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ของของใครไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราจะมีสิ่งใดเป็นของเราได้อีกเล่าแม้แต่ตัวเราเองก็ยังเน่าเปื่อยสลายแม้แต่สิ่งที่เราเคยยึดว่าเป็นของเราตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยเป็นของเราได้สักครั้งเลยทุกอย่างกำลังเสื่อมสิ้นสลายไปสิ่งที่มองเห็นไม่ปรากฏไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้สิ่งที่ปรากฏกลับมองไม่เห็นไม่รู้เรื่องราวอะไรๆเหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนหรือหุ่นยนต์เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเป็นดังโลกเป็นดังโหดฟรีเป็นทุกข์ไม่ใช่ที่พึ่งของใครๆมีความสิ้นสุดคือสลายไปเปื่อยเน่าไปท่านทั้งหลายอย่าได้เพลิดเพลินว่ามันเป็นของเราตั้งสตินึกอยู่ในกายเล่นไปทำให้ไวพิจารณาให้ไวรีบทิ้งขันธ์ทั้งหมดเหล่านี้อย่าได้ยึดมันไว้ก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงต่างๆที่เราได้ยินก็เป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนกลิ่นต่างๆที่เราได้กลิ่นนั้นก็ไม่เป็นตัวตนว่างเปล่าเป็นอนัตตา
ทบสัมผัสทั้งหลายความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนัตตาว่างเปล่าไม่ใช่ของเราจึงทำจิตทำใจของเราให้มีความเข้มแข็งให้มีสมาธิให้ปล่อยวางในร่างกายนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปใหญ่ถึงจักษุอันเป็นปัจจุบันเล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในจักษุที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินจักษุที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งจักษุที่เป็นปัจจุบันหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปใหญ่ถึงใจที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในใจที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินใจที่เป็นปัจจุบันย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งใจที่เป็นปัจจุบันอริยสาวกถ้าได้ยินแบบนี้แล้วจิตจะตั้งมั่นทันทีจะรู้ชัดทันทีเลยว่าตาที่เราเคยมองเห็นนั้นทั้งในอดีตและอนาคตเท่ากันไม่เที่ยงว่างเปล่าเป็นทุกข์จบสิ้นไปแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราแม้ดวงตาที่ปรากฏอยู่ณปัจจุบันนี้ก็จะเที่ยงได้อย่างไรเล่าถ้าหากว่าวันเวลาชั่วโมงข้างหน้ายังมีอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้ก็ต้องว่างเปล่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงจึงร้องไห้จึงคร่ำครวญจึงเกิดแล้วเกิดอีกครั้งแล้วครั้งเล่าจิตที่มีกิเลสเพราะความยึดมั่นว่าเป็นของเราทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นของว่างเปล่าไม่อาจจะยึดมาเป็นเราได้แต่จิตนั้นก็มีความเห็นผิดเพราะไม่เคยที่จะตั้งใจรักษาหรือเข้าใจคำสอนของพระองค์เสียงเขียดทั้งหลายที่ร้องอยู่นี้ก็เคยเกิดเป็นมนุษย์เหล่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์อยู่ระชานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านั่นเกิดจากจิตอันวิจิตรจิตที่มีการปรุงแต่งจิตที่ไม่ได้อบรมสั่งสอนไม่ได้ขัดเกลาเขาเหล่านั้นเมื่อร่างกายแตกทำลายไปในภพนี้ชาตินี้ย่อมไม่มีที่พึ่งเป็นอันตรายท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏพบน้อยพบใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เคยสมหวังต้องจากบุตรหลานสามีภรรยาญาติมิตรไม่เคยเต็มอิ่มไม่เคยอิ่มไม่เคยพอสัตว์เหล่านั้นต่างลงเพลิดเพลินว่าร่างกายของเราว่าใจของเราว่าจมูกของเราสัตว์เหล่านี้ย่อมติดข้องอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานท่านทั้งหลายจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติการที่ท่านพลาดพลั้งในการปฏิบัติปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านเลยไปท่านคือบุคคลที่ชิบหายเพราะคนเหล่านั้นได้ทำเวลาที่มีค่าที่สุดให้เสียไปท่านทั้งหลาย
ว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วเป็นของว่างเปล่าดวงตาที่เราเคยมองเห็นในอดีตก็ดับไปไม่เกิดไม่ปรากฏอีกดวงตาในอนาคตก็ว่างเปล่ายังไม่มีการมองเห็นในปัจจุบันนี้จะเป็นของเราได้อย่างไรอีกไม่นานการมองเห็นนี้ก็จะกลายเป็นอดีตอริยสาวกพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเราสัตว์เราใดยึดมั่นถือมั่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ว่างเปล่าเพราะเป็นอดีตที่ว่างเปล่าเพราะในอนาคตไม่ปรากฏที่ว่างเปล่าเพราะปัจจุบันอยู่ได้ไม่นานสัตว์เราใดยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์เพราะถือเอาสิ่งที่ว่างเปล่าด้วยเหตุนี้สัตว์เหล่านั้นเมื่อปล่อยเวลาที่มีค่าสูญเสียไปทุกข์ต่างๆจึงปรากฏภพชาติทั้งหลายก็ปรากฏเพราะเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นธรรมชาตินั้นตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวไปใหญ่ถึงจักขุที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใหญ่ในจักขุที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินจักขุที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งจักขุที่เป็นปัจจุบันหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาว่างเปล่าจะกล่าวไปย้ายถึงใจที่เป็นปัจจุบันนี้เล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใหญ่ในใจที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินใจที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งใจที่เป็นปัจจุบันหายใจเข้าลึกๆตั้งสตินึกถึงกายเพ่งพิจารณาลงไปว่าดวงตาก็ไม่ใช่ของเราดวงตาในอดีตก็ว่างเปล่าไม่ใช่ของเราดวงตาในปัจจุบันนี้ก็จะว่างเปล่าเพราะจะกลายเป็นอดีตดวงตาในอนาคตก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่าได้คาดหวังอะไรอะไรทุกอย่างว่างเปล่าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้เราพิจารณาอย่างนี้ถ้าเราระลึกได้และนำไปปฏิบัติตลอดวันเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายจะสามารถคลายกำหนัดและเบื่อหน่ายทุกใดๆที่ติดค้างอยู่ในหัวใจของท่านเพราะนำอดีตมาใคร่ครวญอยู่นั่นแหละทุกข์ก็เลยเกิดแต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเคารพเชื่อฟังพระพุทธองค์แล้วนำไปพิจารณาว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจในอดีตเป็นของเธอหรือไม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในอดีตของเธอนั้นดับไปแล้วใช่หรือไม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในอดีตนั้นเป็นของว่างเปล่าใช่หรือไม่เมื่อท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างนั้นนั่นแหละชื่อว่าเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใหญ่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ี้เพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งใจที่เป็นปัจจุบันถ้าใครนั่งปฏิบัติแล้วเร่าร้อนกระวนกระวายนั่นแหละท่านไม่ได้พิจารณาโดยแยบคายเป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้ท่านจึงมีความมุ่งหวังในอนาคตโดยไม่รู้สึกตัวด้วยเหตุนี้ท่านจึงมีจิตย้อนกลับไปในอดีตโดยไม่รู้สึกตัวทุกทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะความจำทุกทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะความคิดปรุงแต่งสังขารขันธ์หากท่านทั้งหลายเพ่งพินิจมีสตินึกถึงกายซ้ำๆทีๆเร็วๆนึกแล้วนึกอีกนึกแล้วนึกอีกนึกอยู่ในกายอย่างนั้นเพ่งอยู่ในกายอย่างนั้นนั่นแหละคือการปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อดับซึ่งใจที่เป็นทุกข์แม้ในปัจจุบันท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรถือว่าเป็นเราเมื่อท่านเห็นอยู่อย่างนี้แล้วท่านก็จะรู้ว่าสัตว์เหล่านั้นที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ใคร่ครวญพิจารณาไม่ได้รู้ในคำสอนของพระศาสดาหรือสัตว์เหล่านั้นผู้ไม่เคารพในธรรมก็ไม่อาจจะล่วงทุกข์เหล่านี้ไปได้เพราะสัตว์เหล่านั้นต่างติดข้องอยู่ในระบบสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์และรูปขันธ์เข้าใจว่ามันเป็นของเราสัตว์ทั้งหลายมีธาตุสีดินน้ำไฟลมซึ่งเข้าใจผิดว่าเป็นร่างกายของเราทั้งที่ธาตุเหล่านี้ก็ไม่เคยรู้เรื่องว่าเขาคือธาตุอะไรทั้งที่ร่างกายเหล่านี้ก็ไม่เคยที่จะรู้ว่าเขาเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมต่างสลายไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของว่างเปล่าแม้จะยังปรากฏในเวลานี้ก็เป็นของว่างเปล่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของซึ่งไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าสุดท้ายก็ต้องแตกทำลายกระจัดกระจายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปใหญ่ถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในรูปที่เป็นอดีตย่อมไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งรูปที่เป็นปัจจุบันร่างกายของเราเรียกว่ารูปซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าร่างกายที่เป็นอดีตก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายที่เป็นอนาคตแม้จะมีก็ยังเป็นของไม่เที่ยงจะป่วยกล่าวไปใหญ่ร่างกายที่เป็นปัจจุบันที่นั่งอยู่ในเวลานี้จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาแบบนี้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะยึดมั่นร่างกายในอดีตความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะหวังในร่างกายในอนาคตก็จะดับสิ้นไปสลายไป
ด้วยการเห็นว่าแม้รูปปัจจุบันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตว่างเปล่าเหมือนกันเราจะยึดมั่นถือมั่นให้เกิดทุกข์ทำไมเล่าท่านทั้งหลายมีสตินึกถึงกายแล้วพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แบบนี้ท่านก็จะไม่เยื่อใยในร่างกายนี้เลยไม่เยื่อใยในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในรูปไม่มีความหวังในร่างกายของเรานี้ที่เป็นอนาคตในปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งรูปที่เป็นปัจจุบันทีเดียวฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเป็นบัณฑิตเป็นสาวกที่มีศรัทธาถ้าท่านมีสตินึกซ้ำความเหนื่อยความง่วงความไม่แจ่มใสก็จะสลัดหายไปทันทีฉะนั้นจงตั้งใจมีสติจงใคร่ครวญพิจารณาให้ถูกต้องถ้าใคร่ครวญไม่ถูกต้องเพราะร่างกายอ่อนล้าจะทำให้ง่วงหรือฟุ้งไปเราก็ต้องรู้จักกำลังของตนเองด้วยการทำแต่สมาธิคือนึกแล้วนึกอีกนึกแล้วนึกอีกนึกซ้ำๆนึกเห็นกายเพียงอย่างเดียวเมื่อนึกอยู่อย่างนั้นจิตเล่นอยู่ในกายอย่างนั้นสติเล่นไปในกายอยู่อย่างนั้นจิตก็จะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นมีกำลังของสมาธิก็จะทำให้ความเหนื่อยความล้าความง่วงเหงาหานอนการซึ้งซึมหายไปในทันทีเพราะว่าจิตนั้นไม่ใช่กายเพราะว่าจิตนั้นไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารและไม่ใช่วิญญาณให้สติเล่นไปในกายก็จะเห็นความแตกต่างของธรรมชาตินั้นพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าให้สตินั้นคุ้มครองรักษาจิตให้สตินั้นเล่นไปในกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นทุกอย่างใดๆในโลกนี้จะถูกวางทั้งหมดรูปที่เป็นปัจจุบันเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปใหญ่ถึงที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในธรรมที่เป็นอดีตย่อมไม่เพลิดเพลินในธรรมที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์จะกล่าวไปใหญ่ถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งรูปที่เป็นปัจจุบันดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวไปใหญ่ถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีความเยื่อใยในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งรูปที่เป็นปัจจุบันเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธ
รรมารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเป็นอนัตตาว่างเปล่าจะกล่าวไปใหญ่ถึงที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในธรรมารมณ์ที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันธรรมารมณ์คือความสุขหรือทุกข์ซึ่งเราสัตว์ทั้งหลายต่างปรารถนาด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งหลายที่คิดถึงอดีตก็เป็นทุกข์ในอารมณ์ของอดีตคิดถึงอนาคตก็เป็นทุกข์ในอนาคตเพราะความไม่แยบคายเพราะความยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติเหล่านี้ว่าเป็นเราทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายนี้เกิดจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ของเราแต่สัตว์เหล่านั้นก็เพลิดเพลินยึดถือเอารูปยึดถือเอารูปในตนเองและบุคคลอื่นยึดถือเอารูปที่เป็นอดีตและอนาคตซึ่งเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรๆเป็นของเราสักอย่างเลยแม้แต่ใจแม้แต่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของว่างเปล่าสัตว์ทั้งหลายเพลิดเพลินในสิ่งที่ว่างเปล่าสัตว์เหล่านั้นจึงเป็นทุกข์ปัจจุบันนี้ก็เป็นของว่างเปล่าสัตว์เหล่านั้นก็ไม่อาจจะตั้งสติและพิจารณาได้เหตุนี้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงถูกอวิชชาและกิเลสครอบงำจิตได้เพราะขาดสตินึกถึงกายไม่อาจดำรงสติให้แล่นไปในกายและพิจารณาได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าจิตนั่นแหละวิจิตแต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเหล่านั้นวิจิตกว่าสัตว์เหล่านั้นที่ร้องเสียงดังระงมให้เราได้ยินก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราแต่สัตว์เหล่านั้นก็ได้อัตภาพจากธรรมชาติที่ว่างเปล่าจับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเหตุนี้สัตว์เหล่านั้นได้ถือเอาซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นเราทำให้เกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมองในจิตกิเลสเครื่องเศร้าหมองในจิตนั้นเมื่อเกิดมากขึ้นก็ปรุงแต่งเป็นเจตนาในการสร้างอกุศลกรรมด้วยเหตุนี้จิตนั้นจึงสร้างรูปแตกต่างกันออกไปและเขาเหล่านั้นที่มีความยึดมั่นอยู่ทั้งที่ทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกอย่างในโลกนี้ว่างเปล่าเป็นอนัตตาแต่สัตว์เหล่านั้นก็แล่นไปในสังสารวัฏเพราะยึดเอาว่าเป็นเราสัตว์เหล่านั้นถูกขันธ์ห้าผูกมัดไว้ไม่อาจจะหลุดพ้นจากขันธ์ห้าได้แม้จะรู้ว่านี่คือขันธ์ห้าก็ยังตายอยู่ในขันธ์ห้านั้นแม้จะรู้ว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ก็ไม่อยู่นิสัยให้แยบคายไม่อาจเข้าใจระบบธรรมนั้นกลายเป็นผู้ที่ต้องเล่นไปในสังสารวัฏหาเบื้องต้นและที่สิ้นสุดไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายความเกียจคร้านก็ดีความง่วงเหงาหานอนก็ดี
ในจิตหากท่านทั้งหลายเชื่อพระพุทธองค์ท่านทั้งหลายจงนึกถึงร่างกายทีที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้รักษาจิตนั้นไว้เพื่อที่จะได้ทำให้จิตนั้นบริสุทธิ์เพื่อที่จะทำให้ตนเองหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ให้ได้โดยเป็นผู้ไม่ประมาทโดยเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อฟังคำสอนของพระศาสดาด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจถ้าท่านทั้งหลายทำอย่างนี้ได้แล้วก็จะพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ในเวลานั้นได้ท่านอย่าได้หลงเพลิดเพลินพอใจในร่างกายนี้เพราะร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าอย่าได้หลงเพลิดเพลินในร่างกายนี้เพราะร่างกายนี้เน่าเปื่อยสลายไปตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นไปในอดีตก็ว่างเปล่าจะเปื่อยกล่าวไปใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ท่านจะทุกข์ทำไมอีกทำไมไม่ตั้งใจที่จะพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่ารูปไม่ใช่ของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรอะไรเป็นของเราสักอย่างเลยพยายามที่จะทำตามอริยสาวกทั้งหลายที่เป็นอริยบุคคลที่เคยชนะกิเลสมาแล้วพยายามตั้งจิตเพื่อไม่ให้กิเลสนั้นครอบงำย่ำยีได้พยายามทำตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำจิตของตนให้สงบทำกายให้ระงับตั้งสตินึกแล้วนึกอีกนึกแล้วนึกอีกและพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วมีความปลื้มใจมีความสุขใจเพราะความรักความศรัทธาที่มีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ทำให้ท่านดับทุกข์นั้นได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นมนสิการถึงสันฐานวิตกแห่งสังขารวิตกแม้เหล่านั้นอยู่วิตกความนึกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันถ้าตอนนี้ใครกระวนกระวายกัดฟันด้วยฟันจะได้ไม่ต้องเป็นผู้โกหกว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าถ้ากิเลสยังอยู่ชื่อว่าไม่ศรัทธาดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบบังคับจิตด้วยจิตอยู่วิตกนั้นเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกนั้นเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าไว้ได้แล้วบีบกดเข็นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้แน่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นหากเมื่อเธอมนสิการถึงสันฐานแห่งวิตกของสังขารวิตกเหล่านั้น
อยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบบังคับจิตไว้ด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบบังคับจิตอยู่ได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมลาเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกพุทธขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลฉะนั้นถ้าสตินึกถึงกายได้บาปอกุศลจะหมดไปในทันทีและจิตนั้นจะมีอารมณ์อันเดียวตั้งอยู่ได้เพราะว่าอกุศลนั้นไม่เกิดขึ้นเมื่อสติแล่นไปในกายในเวลานั้นความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราก็จะจางคลายดับไปในทันทีจะเป็นปัจจุบันอารมณ์ถ้าท่านรู้ทันสตินั้นและในเวลานั้นจิตย่อมตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเพราะสติแล่นไปในกายในเวลานั้นจิตนั้นจะสงบมีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในเพราะสตินั้นคุ้มครองรักษาจิตไว้โดยแน่นไปในกายต่อเนื่องตั้งหน้าธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ต้องรู้หรอกว่ากิเลสจะหมดสิ้นไปเมื่อไหร่เพียงหยิบมัดวิธีที่ถูกต้องมากระทำแล้วหวังก็ได้ไม่หวังก็ได้แต่ถ้าหยิบมรรควิธีผิดจะทำเท่าไรก็ไม่สำเร็จด้วยเหตุนี้ถ้าท่านนึกไวๆและรู้ว่านี่คือสตินึกเร็วๆทีๆไม่ถึง5นาทีท่านก็จะรู้ทันทีว่านี่คือจิตตั้งมั่นไม่มีกิเลสท่านก็จะรู้ได้ทันทีว่าจิตนั้นไม่ใช่กายท่านก็จะแยกธรรมชาติของจิตและกายออกได้ในทันทีฉะนั้นความง่วงเหงาหาวนอนทั้งหลายจะหมดสิ้นไปเพราะไม่มีโมหะความลุ่มหลงว่าเป็นเราเพราะสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เพราะสตินั้นเมื่อตั้งขึ้นได้แล้วก็หน่วงเอานิพพานมาเพราะมีอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิเมื่อสติตั้งขึ้นอยู่นึกแล่นไปในกายจิตนั้นจะอยู่ในกายและมีสมาธิในทันทีด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายก็จะหายปวดหายเมื่อยและปรากฏความสุขสงบเกิดขึ้นในภายในเมื่อความสุขสงบเกิดขึ้นในภายในแล้วเพ่งพินิจพิจารณาเข้าไปในร่างกายนึกถึงดวงตานึกถึงหูนึกถึงจมูกนึกถึงลิ้นนึกถึงกายนึกถึงใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจในอดีตก็ดับไปแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่างเปล่าไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วนึกถึงตาหูจมูกลิ้นในปัจจุบันนี้ว่าถ้ายังจะเกิดขึ้นในอนาคตตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ก็จะเป็นของว่างเปล่าก็จะเสื่อมสิ้นสลายไปเหมือนเดิมอดีตล่วงไปแล้วว่างเปล่าอนาคตก็จะกลายเป็นอดีตและว่างเปล่าจะกูปัจจุบันนี้
ก็จะเป็นของว่างเปล่าฉะนั้นในเวลานี้ขณะนี้ก็ไม่ใช่ของเราตั้งอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อท่านตั้งสติระลึกถึงกายได้แล้วพิจารณาอยู่อย่างนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีเยื่อใยในตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของเราไม่มีเยื่อใยในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเป็นของเราไม่มีเยื่อใยในอารมณ์อดีตที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ว่าเป็นของเราสัตว์เหล่านั้นไม่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเป็นของเราไม่เพลิดเพลินรุ่มหลงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของเราไม่เพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจในอดีตอนาคตและปัจจุบันว่าเป็นของเราสัตว์เหล่านั้นไม่เพลิดเพลินรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ไม่เพลิดเพลินตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เพลิดเพลินรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนึกถึงกายแล้วพิจารณาให้เห็นกายว่าธาตุดินไม่รู้เรื่องไม่ใช่เราธาตุน้ำไม่รู้เรื่องไม่ใช่เรามีแต่เสื่อมสิ้นสลายไปธาตุลมธาตุไฟที่ปรากฏในกายทั้งหมดนี้รวมกันเป็นรูปขันธ์ไม่ใช่ของเราและน้อมจิตน้อมใจแผ่เมตตาไปให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายที่หลงเกิดหลงแก่หลงตายในสังสารวัฏอันยาวนานในแต่ละภพภูมิในอบายภูมิในนรกเปรตอสุรกายทั้งหลายเดรัจฉานทั้งหลายแผ่เมตตาไปให้เหล่ามนุษย์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้ทั้งโลกแผ่เมตตาไปให้เราสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเทวดาหรือพรหมสัตว์เหล่าใดที่ยังเกิดอยู่ขอสัตว์เหล่านั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอสัตว์เหล่านั้นในทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องล่างเบื้องบนทั่วโลกสุดขอบจักรวาลขอสัตว์เหล่านั้นจงอย่าได้มีเวรจงอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนจงอย่าได้สร้างทุกข์ให้แก่กันและกันเลยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นได้เข้าใจชัดในคำสอนของพระศาสดาได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบท่านเหล่าใดสัตว์เหล่าใดในภพภูมิไหนถึงทุกข์จงพ้นจากทุกข์ด้วยการอนุโมทนากุศลที่เราแผ่ให้แล้วนี้สัตว์เหล่าใดถึงสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นที่เราเคยเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะความพลั้งพลาดความยึดมั่นถือมั่นเราขอขมากรรมขออโหสิกรรมอย่าได้มีอย่าได้เป็นซึ่งเวรซึ่งความเบียดเบียนและกันสร้างทุกข์ให้แก่กันและกันอีกเลยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาญาติทั้งหลายในสังสารวัฏอันยาวนานเราเทพทั้งหลายพยาคุฏนาคานาคราชหรือเทวทูตมูทูตเทวดาทุกชั้นเหล่าสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขจงมีความสุขจงพ้นจากความทุกข์จงเห็น
ไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจงได้สดับรับฟังคำสอนของพระศาสดาขอสัตว์เหล่านั้นได้ถึงความสิ้นทุกข์ด้วยการอนุโมทนากุศลที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วนี้เถิดสัตว์เหล่าใดไม่รู้ขอเทวดาทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่นี้จงประกาศบอกแก่สัตว์เหล่านั้นให้รู้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้แผ่อุทิศกุศลนี้ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงได้อนุโมทนาเองเถิดสัตว์เราใดถึงทุกข์จงพ้นจากทุกข์สัตว์เราใดถึงสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปขอกุศลที่เราทำนี้จงคุ้มครองรักษาพวกเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันให้เป็นผู้มีศีลรักศีลให้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวให้ได้เข้าใจคำสอนของพระศาสดาผลผ่านอย่าได้พบขอให้ประสบแต่คนดีใครที่คิดร้ายปรารถนาร้ายจงอย่าได้มาปรากฏด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนี้ขอให้เราทั้งหลายได้เข้าถึงนิพพานในเร็ววันนี้อุปสรรคอันตรายทั้งหมดทั้งสิ้นในการงานในสิ่งรอบข้างในชีวิตของเราที่สร้างทุกข์ให้ปรากฏจงสิ้นสุดดับไปสลายไปด้วยการฟังการปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดานี้เถิดน้อมจิตน้อมใจไปแผ่เมตตาให้พุทธสาวกทั่วโลกและที่ติดตามรับชมรายการของเราและทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้จงเป็นผู้มีความสุขด้วยบุญที่เราทำถ้าใครเดือดร้อนกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทรัพย์สินเงินทองญาติมิตรบริวารด้วยบาปกรรมเก่าขอให้เขาได้มีส่วนแห่งกุศลนี้และให้ทุกเหล่านั้นสิ้นสุดลงสลายไปขอให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนกุศลด้วยการอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุใครถึงทุกข์และมีปัญหาในเรื่องใดในชีวิตก็อนุโมทนาสาธุแล้วอธิษฐานเราเองนะคะด้วยการเห็นดีเห็นชอบกับการประพฤติปฏิบัตินี้ด้วยสัมมาทิฏฐิว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์พ้นทุกข์ด้วยจิตอันเป็นกุศลนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้กุศลกับเราทุกคนณที่นี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ของเราก็ได้ทำความเพียรมีใครข้องใจสงสัยอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้อาจารย์ก็อยากจะบอกนะคะเพราะว่าลูกศิษย์หลายคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังอยู่นะคะไม่เรายังไม่จบรายการพวกท่านอธิษฐานเองก็ได้นะคะว่าได้ปฏิบัติตามที่อาจารย์นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงมากล่าวอยู่นะคะแล้วก็เป็นผู้มีสติหลายคนก็รู้สึกว่าทำให้เกิดสมาธิความตั้งใจได้มากขึ้นแล้วก็มีจิตตั้งมั่นได้เร็วสามารถพิจารณาร่างกายได้แล้วก็เห็นความเปื่อยความเน่าความสลายเห็นกระโหลกอะไรต่างๆในร่างกายนะคะทีนี้ตรงนี้ได้ละค่ะอาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าท่านไม่เข้าใจระบบของสมถะและวิปัสสนาในไตรยะของพระพุทธเจ้านะคะที่ปฏิบัติตามองค์ของโพชฌงค์7คือมีสติมีธรรมวิจยะมีความเพียรซึ่งใช้3สภาวะนี้ในการนึกถึงร่างกายและใคร่ครวญในปัจจุบันเนี่ยค่ะทีนี้ถ้าท่านใช้แต่สตินึกอย่างเดียวโดยไม่ได้ธรรมวิจยะไข้ครวญในกายแต่ว่าณตอนนั้นท่านได้นึกถึงกายอย่างเดียวและตั้งสติอย่างเดียว
ท่านอาจจะได้เห็นร่างกายนั้นเปื่อยเน่าสลายได้แต่ว่าในเวลานั้นจิตของท่านจะสงบระงับมีความตั้งมั่นเป็นอุเบกขาแต่จะพลาดท่านิดหนึ่งก็คือว่าท่านจะไปอยู่ในสุญญตาความว่างได้แต่ว่าเป็นโลกิยะท่านจะสังเกตได้อย่างไรท่านจะสังเกตได้จากการที่ท่านมีความสงบแล้วไม่ใคร่ครวญพิจารณาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นสภาวะธรรมชาติที่เป็นไปในโลกุตระที่ถูกต้องนะคะที่เป็นญาณเป็นปัญญาเป็นวิชาเนี่ยค่ะที่เรียกว่าเจริญโพชฌงค์เจ็ดเป็นผู้มีสตินะคะโดยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอาศัยโวสคะเนี่ยค่ะจะมีธรรมชาติที่ไตรตรองอยู่ตลอดทุกครั้งในเวลานึกถึงกายและจะเห็นสตินั้นแล่นไปในกายอย่างชัดเจนและก็จะใคร่ครวญตลอดและเห็นความเสื่อมสิ้นสลายไปตามความเป็นจริงเวลาใดที่พิจารณาไม่ชัดเจนก็รู้ว่าไม่ชัดเจนเวลาใดที่พิจารณาได้ชัดเจนก็รู้ว่าชัดเจนและสิ่งที่ปรากฏนั้นก็จะทำให้ผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นอริยะเนี่ยค่ะก็จะรู้จักร่างกายในส่วนของรูปขันธ์ที่เสื่อมสิ้นสลายไปและไม่นานอารมณ์ของอริยะบุคคลนั้นก็จะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้ว่าจะเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเนี่ยค่ะท่านผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยศรัทธาในคำสอนของพระองค์ก็จะตั้งสติเล่นไปในกายและใช้ธรรมวิจยะใคร่ครวญอยู่อย่างนั้นโดยไม่ได้สนใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกในส่วนที่เป็นนามธรรมจนกระทั่งได้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนทราบชัดเจนว่านี่คือปิตินี่คือสุขหรือนี่คืออุเบกขาและรู้ว่านี่คือเวทนาขันธ์แม้อยู่อย่างนั้นสติก็ยังแล่นไปในกายและธรรมวิจยะไข้ครวญอยู่ในเวลานั้นสัญญาสังขารก็จะเปลี่ยนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างชัดเจนผู้ที่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้นะคะที่เข้าสู่ธรรมชาตินี้ในฝ่ายโลกุตระจะปรากฏเห็นชัดตามความเป็นจริงแบบนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อริยสาวกเหล่านั้นสามารถได้ปัญญาในส่วนของปริญญยธรรมคือปัญญาในส่วนของความสามารถกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ตามความเป็นจริงและถ้าใช้สติตั้งหน้าตั้งตาธรรมวิจยะควบคู่กันไปตามคำสอนของพระศาสดาไม่หวั่นไหวทำโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าผลมันจะเป็นอย่างไรตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเดียวก็พอด้วยการนึกแล้วนึกอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกในกายในเวลานั้นจะเกิดธรรมชาติที่ตั้งมั่นเพิ่มขึ้นในจิตและในเวลานั้นปัญญาคือวิชานั้นก็จะปรากฏชัดขึ้นทำให้เห็นธรรมชาติของขันธ์ห้าว่าร่างกายเสื่อมสิ้นสลายไปแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่เที่ยงจะเห็นความไม่เที่ยงก่อนจากนั้นก็จะเห็นความดับไปเสื่อมสิ้นไปสลายไปตามลำดับความเสื่อมสิ้นนั้นจะย้อนกลับมาเพื่อเห็นในกายเหตุนี้ผู้ที่ได้ญาณนี้ตรงนี้ชื่อว่ายถาภูตญาณส่วนยถาภูตญาณนี้อริยสาวกทั้งหลายในขั้นต้นนี้ที่เรียกว่าโสดาปัตติมรรคก็จะพิจารณาเห็นว่า
รูปไม่ใช่ของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราและไม่ใช่ของใครๆในโลกนี้เลยและจะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่ของเราเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้และจะเห็นว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ของเราเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นจับต้องไม่ได้ว่างเปล่าคว้าเอาไม่ได้ยึดเอาไม่ได้ไม่ใช่ของเราและจะเห็นว่าแม้ร่างกายที่ปรากฏอยู่นี้ก็จะเสื่อมสิ้นสลายไปสุดท้ายก็ไม่ใช่ของเราจึงจะมีญาณเกิดขึ้นซ้ำเพื่อย้ำให้ปัญญามั่นคงเกิดขึ้นอีกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ควรถือว่าเป็นของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของใครเลยขันธ์ห้าเหล่านี้ที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายขันธ์ห้าเหล่านี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นของว่างเปล่าไม่มีไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่มีรูปร่างว่างเปล่ารูปขันธ์นี้แม้จะปรากฏให้เห็นแต่ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะแตกทำลายสลายไปยถาภูตญาณจะรู้แบบนี้เห็นอย่างนี้ในเวลานั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็รู้ว่าตนเองนั้นได้ยึดรูปขันธ์เวทนาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี้ไว้ยาวนานเหลือเกินเมื่อเห็นโทษเช่นนี้แล้วย้อนดูอดีตก็รู้ว่าเราเป็นทุกข์เพราะปรารถนาสิ่งที่ไม่เที่ยงปรารถนาสิ่งที่เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งที่ว่างเปล่าด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ปฏิบัติที่เป็นอริยสาวกนั้นปรารถนาที่จะทิ้งขันธ์ห้าด้วยเหตุนี้จึงเล่นไปสู่นิพพิทาเบื่อหน่ายขันธ์ห้าเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเพราะเห็นชัดตามความเป็นจริงจึงได้พิจารณาว่าจะทำอย่างไรเราจึงจะไม่เกิดอีกก็จึงพิจารณาอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกพร้อมทั้งสตินั้นตั้งอยู่ในกายเล่นไปในกายอย่างรวดเร็วเพราะต้องการทำลายกิเลสให้จบสิ้นไปทำตามคำสอนของพระพุทธองค์อยู่เหตุนี้ธรรมชาติของความสุขก็ยิ่งปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นพร้อมทั้งกายระงับพร้อมทั้งปัสสัทธิพร้อมทั้งสมาธิแต่ในเวลานั้นอริยสาวกนั้นไม่ทันได้สังเกตว่าความสุขนั้นปรากฏขึ้นนั้นเป็นธรรมชาติที่อิงอาศัยอามิตรหรือเปล่าแต่ในที่สุดอริยสาวกก็รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเห็นความเสื่อมสิ้นสลายไปและยิ่งปล่อยวางได้มากเท่าไหร่ถอนกิเลสตัณหาราคะความกำหนัดยินดีพอใจในจิตได้มากเท่าไหร่ความสุขก็จะมากขึ้นมากขึ้นโดยที่ไม่ได้เกิดจากเวทนาสัญญาสังขารอะไรเลยเพราะเห็นเวทนานั้นดับไปอยู่เพราะเห็นจิตมีอุเบกขาอยู่ส่วนหนึ่งเพราะรู้ว่าบัดนี้ตนได้มีสติแล่นในกายและตั้งใจทำแค่มีสติในกายและพิจารณาเท่านี้เองขันธ์ทั้งห้าและความรู้ต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาตามลำดับทำให้เห็นจิตในจิตว่าจิตนั้นคืออะไรทำให้เห็นธรรมในธรรมว่ากิเลสเกิดขึ้นสร้างภพชาตินั้นเพราะอะไรและทำให้รู้ว่าบัดนี้เรามีสติ
กิดขึ้นก็รู้ว่ามีสติเกิดขึ้นแล้วในจิตบัดนี้เรามีเวทนาเรามีธรรมวิจยะเกิดขึ้นแล้วในจิตก็รู้สภาวะตามความเป็นจริงว่านั่นคือทุกข์ขันธ์5ระบบทั้งระบบและรู้ว่าถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่ตั้งสติแบบนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะกิเลสตัณหาครอบงำจิตได้จิตจะไม่ตั้งมั่นรู้ว่าขณะนี้ทุกข์ดับเพราะการปฏิบัติแบบนี้ทุกข์ว่ารู้ว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นเหตุทำให้ทุกข์ดับด้วยเหตุนี้จึงรู้ว่านี่คือวิเวกเพราะไม่ปรารถนากามคุณอีกด้วยเหตุนี้จึงรู้ว่านี่คือวิราคะคลายความยินดีพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัตินั้นจึงรู้ว่าทุกข์ได้ดับลงแล้วด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัตินั้นจึงโวสักขะคือสลัดคืนซึ่งขันธ์5นั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัตินั้นจึงเห็นจิตนั้นพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วดำรงอยู่และรู้ว่าจิตนั้นเป็นแบบนี้รู้ว่าขันธ์5กำลังเกิดดับอย่างนี้และรู้ว่าสิ่งที่เห็นธรรมชาติเหล่านี้ทั้งหมดคือญาณรู้ธรรมชาติรู้ซึ่งไม่ใช่ระบบของจิตไม่ใช่ระบบของขันธ์5ผู้ปฏิบัตินั้นถ้าเพ่งขึ้นไปอีกนิดว่าญาณนั้นที่ปรากฏเห็นทุกอย่างอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแทงตลอดนั้นแม้แต่ญาณก็ไม่ใช่ของเราไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเป็นของว่างเปล่าจับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้ยึดเอาไม่ได้ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างง่ายๆมีอยู่แต่ไม่มีญาณเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ขันธ์5แม้แต่จิตแม้แต่ญาณทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุญญตาว่างเปล่านี่คืออารมณ์ของนิพพานไม่มีอะไรอะไรเลยไม่มีขันธ์5ไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความทุกข์ไม่มีการเวลาใดๆไม่มีธรรมชาติที่เรียกว่าญาณทุกอย่างว่างเปล่าไม่ใช่เราไม่เป็นเราในโลกนี้ว่างเปล่าทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะยึดถือได้ทุกอย่างว่างเปล่านั่นคืออารมณ์ของนิพพานเป็นธรรมชาติที่ใสและรู้ทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นอมตะนี่คือญาณในโลกุตระจะเป็นอย่างนี้ตามลำดับอย่างนี้นะคะอาจารย์จะพูดเร็วไปนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าญาณที่เป็นไปในโลกิยะเนี่ยค่ะเห็นร่างกายเปื่อยเน่าแล้วก็จะมีจิตตั้งมั่นแล้วก็จะมีอุเบกขามีความสุขมั่นคงแต่ท่านจะสังเกตได้เลยว่าอีก4ขันธ์จะไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนด้วยเหตุนี้ท่านจะไม่เห็นความไม่เที่ยงท่านจะไม่เห็นความจางคลายและท่านก็จะไม่เห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ท่านจะเห็นธรรมชาติเหล่านี้ว่างเปล่าพร้อมกับจิตตั้งมั่นพร้อมกับอุเบกขาไม่หวั่นไหวและถ้าเป็นญาณโลกีนั้นจะสังเกตได้เหมือนกันว่านี่คือวิญญาณนี่คือสัญญาและนี่คือระบบสังขารซึ่งเป็นธรรมชาติที่ยังเห็นในความหยาบของสังขารเพราะไม่เห็นจิตส
าเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักจิตเสียแล้วและสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นไม่รู้จักจิตเพราะไม่รู้จักสติเพราะสตินั้นได้เผลอเมื่อสตินั้นเผลอจิตนั้นจึงออกมามีตัณหาพอใจยินดีในความตั้งมั่นจิตนั้นจึงมีความยินดีมีตัณหาครอบงำพอใจยินดีในอุเบกขาซึ่งในเวลานั้นแม้จะเห็นตัวรู้ว่านี่คือปัญญานี่คือตัวรู้แต่จะไม่มีอารมณ์ของนิพพิทาเบื่อหน่ายแต่จะไม่รู้จักตัวญาณและไม่รู้จักธรรมชาติที่ว่างเปล่ามีความสุขโดยปราศจากอามิตรที่สำคัญที่สุดเขาเหล่านั้นจะไม่รู้จักว่านี่คือสติเพราะอาจจะเข้าใจผิดว่าสัญญาขันธ์นั้นแหละเป็นสติแทนด้วยเหตุนี้ค่ะญาณโลกิยะนี้นะคะท่านเผลอไม่ได้นะทุกคนนะคะถ้าจะปฏิบัติอย่าได้เผลอจะต้องธรรมวิจยะทุกครั้งต้องใคร่ครวญและก็ค้นคว้าพิจารณาในกายทำได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะไม่ต้องไปวิตกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราทำไม่ได้นั่นแหละค่ะคือเวลาที่เราได้เรียนรู้ว่ากิเลสมีอยู่มันเป็นแบบนี้และเวลาที่ท่านตั้งสติเป็นปัจจุบันไม่ได้ให้ท่านได้เรียนรู้ว่าที่ทำไม่ได้นั้นเพราะอะไรเพราะท่านติดอยู่ในเวทนาขันธ์หรือว่าสังขารขันธ์หรือว่าในสัญญาขันธ์ถ้าท่านติดอยู่ในขันธ์ใดขันธ์หนึ่งท่านก็จะรู้ว่าอ๋อลักษณะสัญญาขันธ์สังขารขันธ์มันเป็นแบบนี้ก็ให้ท่านได้ตั้งสติใหม่นึกถึงกายใหม่ซ้ำๆอย่างนี้ตรงนี้ก็จะตรงกับพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องการซ้อมยิงธนูปาธนูนะคะต้องกระทำบ่อยๆจึงกว่าจะยิงได้แม่นยำตรงเป้าทีนี้ถ้าท่านยิงได้แม่นยำตรงเป้านั้นแสดงว่าท่านรู้จักตัวสติแล้วฉะนั้นนะคะการทำถูกหรือผิดนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจยินดีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะสาเหตุว่านั่นคือการเรียนรู้ธรรมชาติที่ทำได้และไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้นะคะและที่สำคัญที่สุดเวลาการเรียนรู้นั้นนะคะจะทำให้ท่านมีประสบการณ์แต่ขอให้ท่านมีศรัทธาเชื่อมั่นนะคะว่าท่านมีสติตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วและให้ท่านมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าท่านได้ธรรมวิจยะจริงๆตามที่พระองค์ตรัสแล้วนี่คือมรรควิธีที่ถูกต้องฉะนั้นถ้ามรรควิธีถูกต้องอยู่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปตั้งหน้าทำต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านก็จะได้ดังใจปรารถนาแม้จะหวังหรือไม่ได้หวังนิพพานก็ตามนะคะนี่คืออาจารย์จะบอกไว้แล้วท่านจำไว้นะไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านจะไม่เข้าใจคืออาจารย์ถ้าใครมาที่นี่อาจารย์จะบอกให้ทราบไงคะคนทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็จะเข้าถึงสภาวะธรรมชาติจริงๆได้และเวลาที่ทำไม่ถูกต้องก็จะรู้ชัดเจนอย่างนี้ค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเราไปสอนลูกตัวเล็กๆของเรานะคะให้เป็นผู้มีสตินึกถึงกายนึกถึงแขนนึกถึงขาแน่นอนค่ะว่าเป็นกายคตาสติแต่ว่าคืออาจารย์เคยไงคะเด็กๆเนี่ยเขาจะมีความบริสุทธิ์แป๊บเดียวเขาก็จะเกิดสมาธิแต่ทีนี้ว่าบางทีเด็กๆ 2-3 ขวบหรือ4ขวบ5ขวบเนี่ยค่ะ6ขวบเขาจะไม่รู้ว่าสติคือการนึกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอันตรายเพราะสาเหตุว่าอาจารย์เนี่ยเคยปฏิบัติมาแล้วไม่รู้ว่าสติคืออะไรพอสติมันทำงานเต็มที่แล้วเร่งเครื่องเต็มที่เราก็จะเห็นว่าทำอะไรก็รู้หันซ้ายหันขวาก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้
แต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่รู้นั่นนะคะจริงๆแล้วมันคือสติเพราะว่าท่านจะเห็นตัวรู้อีกตัวหนึ่งแล้วตัวรู้อีกตัวหนึ่งแล้วตัวรู้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเวลานั้นสติแตกกันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะทำไว้นิ่งหรือมันหลายแบบอะค่ะคืออาจารย์พูดอย่างนี้อย่าได้โกรธแค้นอย่าได้เสียใจนะคะว่าทำกันหลายแบบเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัสไว้แล้วค่ะว่าอย่าได้เรียกร้องหาศาสดาด้วยความเป็นศัตรูบุคคลที่เรียกร้องหาศาสดาพระองค์ใช้คำว่าสาวกนะคะสาวกที่เรียกร้องหาศาสดาด้วยความเป็นศัตรูคือสาวกที่ไม่เล่าเรียนไม่สดับนะคะไม่ตั้งใจสดับและเวลาประพฤติปฏิบัตินั้นก็คือหลีกเลี่ยงคำของศาสดาตนด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะสาวกเหล่านั้นมีอยู่3ประเภทสาวกเหล่านั้นจะประสบกับอุปัตถวะและวิบากอันแสบเผ็ดร้อนและไม่อาจพ้นจากสังสารวัฏคือการเกิดแก่เจ็บตายได้และบุคคลผู้ที่ได้รับวิบากอย่างรุนแรงมากที่สุดก็คือผู้ที่กำลังปฏิบัติหลีกเลี่ยงคำศาสดาอยู่และนอกนั้นที่เป็นอาจารย์และลูกศิษย์นั้นก็จะมีโทษเบาบางลงด้วยเหตุนี้ค่ะท่านจงสำรวจตนเองว่าขณะนี้ท่านได้ปฏิบัติถูกต้องตามพุทธพจน์คำพูดของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ใน 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาหรือยังนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นธรรมชาติที่น่ากลัวมากเพราะพระองค์ตรัสไว้แล้วนะคะว่าจิตนั่นแหละวิจิตกว่าภาพวาดแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นวิจิตกว่าด้วยเหตุนี้ค่ะทำไมสัตว์เดรัจฉานนั้นจึงวิจิตกว่าก็เพราะสาเหตุว่าไม่รู้จักจิตนั่นเองและเพราะปฏิบัติยังไม่ถูกต้องจึงมีโอกาสที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกนั้นได้นะคะทีนี้ในตรงนี้นะคะแล้วเด็กๆนั้นจะทำอย่างไรอาจารย์ขอแนะนำว่าถ้าจะฝึกเด็กๆนะคะอาจารย์เนี่ยเวลาออกตามโรงเรียนอาจารย์จะให้เด็กท่องจำขันห้าทำไมถึงให้ท่องจำระบบขันห้าก็เพราะว่าเมื่อเวลามีสติปุ๊บสมาธิเกิดขึ้นนะคะถ้าเราทรงจำขันห้าได้มันจะปรากฏขึ้นมาทันทีเลยค่ะจะปรากฏตอนไหนก็คือจะปรากฏตอนที่เห็นกายชัดเจนทุกคนล่ะค่ะเวลามีสมาธิจะเห็นกายนั่งนิ่งสงบนั่นเรียกว่ากายระงับซึ่งกายระงับตัวนี้ค่ะทุกคนจะต้องเห็นก่อนเห็นก่อนที่จะมีจิตตั้งมั่นมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดนะคะตรงนี้นี่แหละถ้าใครเคยท่องขันห้าได้นะคะก็จะสามารถเข้าใจแจ่มชัดในทันทีเลยว่ารูปมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นว่างเปล่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรานะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่ท่านควรท่องจำนะคะอาจารย์จะบอกแปลกกว่าชาวบ้านชาวเมืองนิดนึงนะคะก็คือว่าท่านจะต้องทรงจำธรรมชาติขันธ์5ที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ได้และท่านควรจะทรงจำคำสอนของพระองค์ตรงที่พระองค์ตรัสถามภิกษุว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะบังคับบัญชาไม่ได้ต้องให้ทรงจำตรงนี้หรือนะคะหรือทรงจำในพระสูตรอนุราธสูตรที่อาจารย์ส่งประจำนะคะวันนี้ลูกศิษย์คนไหนฟังอยู่ก็ช่วยส่งอนุราธสูตรในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะเพราะว่าแล้วก็ขันธ์5ที่สลายเพื่อความเกิดกุศลแก่นะคะแก่พุทธบุตรทั้งหลายที่ติดตามรับชมรายการนี้อยู่นะคะค่ะทีนี้ลูกมีนมีอะไรจะถามอาจารย์ไหมใช่ไหมลูกมีนครับใช่ครับเป็นไงคิดถึงอาจารย์แม่มากสิลูกครับคิดถึงคนตรงมากนะครับคิดถึงอย่างรุนแรงครับเพราะอะไรลูกเพราะมันจี้จุดจริงครับมันจี้จุดมากเลยใช่ไหมใช่ครับ
แล้วมันไปรู้ตัวได้ยังไงครับมันเป็นยังไงมันถึงได้รู้ตัวมันเป็นของจริงเหรอเวลานั้นมันมีอยู่จริงด้วยเหรอเชื่อเหรอก็เราต้องเชื่อครับเรามาก็เราก็มีปัญญาของเราครับแล้วมันมาพูดปุ๊บมันก็พิจารณาแล้วก็มันก็ใช่เห็นอะไรใช่แล้วคะนิวรณ์ผมยังไม่ถึงนู่นครับตรงไหนใช่บ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิแชร์ประสบการณ์หน่อยสิคะตรงไหนที่มันใช่ก็ตอนนี้ผมก็กำลังเรียนเรื่องอริยสัจ4อยู่ครับค่ะก็มีดับแล้วก็ทุกขสมุทัยทุกขานิโรธแล้วก็ทุกขานิโรธคำนี้ปฏิปทาอริยสัจค่ะก็แล้วสงสัยตรงไหนผมก็มีความสงสัยบ้างในเรื่องของตอนนี้ผมก็ท่องทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือมักมีองค์8ก็ท่องได้แล้วแล้วก็จดจำได้แล้วแต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่มีอุทจักกุจจะอยู่ว่ามันเกิดตอนไหนใช่ไหมว่ามันคืออะไรว่าอย่างเช่นเช่นสัมมากัมมันตะเนี่ยครับคือมันแตกต่างจากสัมมาสังกัปปะยังไงคือสัมมาสังกัปปะก็คือความดำริชอบใช่ไหมครับค่ะคือความดำริในการออกจากกามความดำริในความไม่พยาบาทแล้วก็ความดำริในการไม่เบียดเบียนใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าสัมมากัมมันตะคือการงดเว้นจากการออกจากกามค่ะอันนี้นะครับก็คือการงดเว้นจากการออกจากกามแล้วก็สัมมาสังกัปปะความดำริในการออกจากกามเนี่ยความดำริในที่เนี่ยครับมันหมายถึงอะไรครับผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ๋อเอาอย่างนี้นะคืออย่างนี้ค่ะคำพูดของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าลูกท่องจำได้แล้วถือว่าเป็นการดีแต่ว่าถ้าลูกฟังมีผู้อธิบายให้เข้าใจก็โอเคถูกต้องแต่ว่าแม้ว่าอาจารย์แม่จะอธิบายยังไงก็ตามแต่ถ้าไม่เป็นผู้ปฏิบัติได้ถูกต้องตรงจริงแล้วก็ไม่อาจจะกระทบได้ด้วยใจและเข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆเข้าใจไหมคะแต่ให้รู้ไว้ตรงนี้เป็นแผนที่นะคะว่าการดำริถูกต้องนั้นถ้าให้อาจารย์แม่ให้นึกถึงร่างกายสิคะลูกลองนึกสินึกได้ยังครับนึกได้แล้วลองพิจารณาเห็นว่ากายนี้เป็นธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมครับถ้าหากว่านึกอยู่อย่างนี้เป็นยังไงคะจะมีการดำริที่ไปเบียดเบียนใครไหมโอเคครับเข้าใจแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วเป็นไงงดเว้นจากการดำริที่จากตรงนั้นไหมดำริชอบตรงนั้นได้งดเว้นไหมคะครับถูกต้องไหมแค่นี้เองจบแล้วง่ายไหมคะครับนี่แหละถึงได้บอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นอย่าบังอาจวิตกตึกนึกเอาเองและมีตรรกะเป็นอันขาดเพราะว่านั้นแหละคืออันตรายที่สุดเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้จากการปฏิบัติได้ใช่ไหมคะลุงครับถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะนำมาสอนได้ใช่ไหมคะครับนี่แหละจำไว้นะว่าคำสอนของพระองค์นั้นเกิดจากคำพูดที่ปฏิบัติแล้วเป็นอริยะแล้วหมดกิเลสแล้วฉะนั้นเมื่อหมดกิเลสแล้วธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นเป็นส่วนใหญ่มองเห็นแค่ร่างกายอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วถ้าเรามีอวิชชาอยู่ก็จะมีระบบของสังขารคือความคิดใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะสามารถเห็นชัดตามความเป็นจริงได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจตรึกนึกวิตกที่ไม่ถูกต้องเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจะเรียนได้เฉพาะเป็นแผนที่และทรงจำไว้แล้วจากนั้นต้องน้อมเข้าไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วเราก็จะเห็นชัดอย่างเมื่อกี้เนี่ยลูกมีน้อมเข้าไปปฏิบัติใช่ไหมคะลูกครับแล้วเมื่อกี้ก็นึกถึงกายจริงๆด้วยครับแล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นธาตุทั้ง4จริงๆด้วยครั
ครับเมื่ออาจารย์แม่ถามว่าเป็นไงดำริเบียดเบียนใครไหมก็รู้เลยใช่ไหมคะครับเข้าใจทันทีใช่ไหมคะนี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยต้องทำแบบนี้สิคะลูกแล้วลูกจะรู้ทันทีเลยใช่ไหมคะครับนี่แหละมีสติอยู่ในกายเมื่อกี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไหมคะเป็นถูกไหมคะนึกอยู่ในกายสติแปลว่านึกได้แล้วนึกถึงอะไรนึกถึงร่างกายนี่แหละเรียกว่าสติเป็นไปในกายฉะนั้นสติเป็นไปในกายนี่อยู่ในองค์ของอะไรคะโพธิปักขิยธรรม37ฉะนั้นการที่จะบรรลุธรรมนั้นขั้นตอนการปฏิบัตินั้นจะต้องมีสติอยู่ในกายชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วใช่หรือไม่คะพระสูตรนี้เคยได้ยินไหมค่ะใช่ครับฉะนั้นถ้าท่านจะไปนิพพานเนี่ยลูกมีเนี่ยศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อดับทุกข์ใช่ไหมคะครับเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใช่ไหมคะครับจะได้เอาตัวรอดจากระบบสังคมที่เป็นอยู่ใช่ไหมคะลูกครับฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าลูกศึกษาคำสอนของพระองค์เพื่อที่จะให้เกิดปัญญาถ้าหากว่าลูกใช้ความคิดโดยที่ไม่ได้มีสติเป็นไปในกายจะสามารถเข้าถึงความดับทุกข์ได้หรือไม่ไม่ได้ถูกต้องค่ะฉะนั้นถ้าหากว่าจะพิจารณาธรรมนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสไว้แล้วว่าต้องเป็นไปตามลำดับเห็นไหมคะธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั้นนะคะทรงแสดงไว้นั้นทนต่อการเพ่งพิจารณาก็คือร่างกายนี้เองครับฉะนั้นตัวความคิดนี้เป็นสังขารขันธ์ใช่หรือไม่ครับจับต้องได้ไหมครับจับไม่ได้ครับเมื่อจับไม่ได้แล้วเวลานั้นเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่านี่คือสังขารใช่ไหมคะครับเมื่อความไม่รู้มีอยู่ชื่อว่ามีอวิชชาใช่หรือไม่ครับเมื่อมีอวิชชาก็ไม่มีปัญญาใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วเช่นนั้นเมื่อพิจารณาธรรมของผู้ไม่มีกิเลสแต่หมดกิเลสแล้วด้วยการใช้สังขารขันธ์จะสามารถเข้าใจแจ่มแจ้งได้หรือไม่พระองค์ตรัสว่าคำสอนของพระองค์ทั้งหมดนั้นเป็นคำสอนที่เข้าใจได้ยากละเอียดลึกซึ้งบุคคลผู้พิเศษคือผู้ที่ปฏิบัติตามคำของพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถกระทบถูกต้องได้ด้วยใจก็คือผู้ที่มีปัญญาเพราะว่าปุถุชนหรือผู้ไม่มีปัญญานั้นไม่อาจจะเข้าถึงได้ฉะนั้นถ้ามีอวิชชาอยู่จะมีปัญญาหรือเปล่าไม่มีครับฉะนั้นสังขารเราจับต้องไม่ได้เราก็เลยไม่เห็นสังขารใช่ไหมคะครับฉะนั้นไม่เห็นสังขารก็ชื่อว่าไม่มีปัญญาเห็นชัดตามความเป็นจริงใช่หรือไม่ครับนี่แหละค่ะตรงนี้ที่คนทั้งหลายเข้าสีธัญญากันเป็นแถวแม้แต่ได้สมาธิจนมีจิตตั้งมั่นเป็นอุเบกขาแล้วแต่ว่าในเวลานั้นไม่มีสติอยู่ในกายเมื่อไม่มีสติอยู่ในกายมีอุเบกขาไปพิจารณาธรรมของพระองค์ก็เห็นเหมือนกันค่ะแต่เป็นการเห็นที่ยังเป็นสังขารขันธ์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะระบบของอมตะนั้นพระองค์ระบุไว้อยู่ที่กายเท่านั้นไม่มีพระสูตรอื่นว่าระบบของอมตะคือนิพพานนั้นอยู่ที่อุเบกขาด้วยเหตุนี้ค่ะนี่คือการเข้าใจผิดของชาวพุทธมากมายเหลือเกินด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงมีปัญญาบอกว่าเอ๊ะทำไมเราเห็นชัดแล้วนะเนี่ยเราพิจารณาได้แล้วแต่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเรายังมีเราอยู่เห็นไหมคะเพราะอะไรเราทำไมยังสงสัยอยู่เพราะอะไรนั่นแหละเป็นเพราะว่าท่านไม่อาจจะเห็นชัดตามความเป็นจริงคือระบบขันห้าเมื่อไม่สามารถกำหนดระบบขันห้าได้จึงไม่อาจเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมเข้าใจไหมลูกครับก็แต่เรามีหน้าที่ท่องจำและทรงจำบัญญัติของพระพุทธองค์ครับก็อย่างน้อยเราก็ต้องจำให้ได้ครับคือถ้าเราต้องจำอะไรไม่ได้เลยเราก็จะไม่มีอะไรในหัวสมองให้มาไตรตรองมาใคร่ครวญทำนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะลูกไตรตรองเนี้ยต้องไตรตรองตอนไหนครับมีสติสติที่ไหนครับสติสัมโพชฌงค์ครับสติสัมโพชฌงค์อยู่ตรงไหนครับพิจารณากายในกายเนี่ยต
ถูกต้องเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมถูกต้องครับทีนี้เวลาที่ลูกจะไต่ตรองต้องมีสติก่อนแล้วค่อยไต่ตรองใช่ไหมครับใช่ครับนั่นละฉะนั้นลูกรู้จักสติที่อยู่ในกายหรือยังครับลูกยังไงนานไงฉะนั้นแล้วลูกจะไต่ตรองให้ถูกต้องได้ยังไงครับฉะนั้นนี่แหละจำไว้นะทำไมเมื่อกี้อาจารย์ข้ามขั้นมันข้ามขั้นรู้หรือยังครับฉะนั้นถ้ามันข้ามขั้นมันจะได้ผลไหมครับไม่ได้ครับใช่ถูกต้องเพราะพระองค์ตรัสว่าถ้าหยิบมรรควิธีผิดเห็นไหมคะต่อให้เนี่ยปรารถนาน้ำมันงาแต่หยิบมาผิดก็ไม่ได้น้ำมันงานั้นเพราะว่าไปหยิบทรายมาคั้นแต่ถ้าหยิบมรรควิธีถูกหวังก็ดีไม่หวังก็ดีซึ่งน้ำมันงานั้นก็จะได้น้ำมันงานั้นครับก็ค่ะคืออยากจะให้อาจารย์ให้เรียงระดับธรรมะที่ผมพอจะเข้าใจครับคือผมเปลี่ยนข้ามขั้นไปเยอะแล้วเพราะว่าไปอ่านในค่ายผมก็ได้หนังสือมา4เล่มแต่ว่ามันเป็นขันธ์แล้วก็มีอาการและไม่ข้ามขั้นหรอกลูกเรียนไม่ข้ามขั้นหรอกคือมันหน้าที่ของเราที่ต้องเรียนแต่ว่าถ้าลูกจะใคร่ครวญต้องมีสติในกายแล้วค่อยใคร่ครวญฉะนั้นสมัยก่อนที่อาจารย์เนี่ยฝึกปฏิบัติอาจารย์จะอ่านพระไตรปิฎกแล้วอาจารย์ก็จะนึกในกายแล้วพิจารณากายแล้วก็จะใคร่ครวญแล้วก็จะดูกายอย่างนั้นจนกว่าอาจารย์จะเห็นธรรมะธรรมชาตินั้นปรากฏเห็นไหมคะครับนั่นแหละชื่อว่าเห็นชัดตามความเป็นจริงฉะนั้นเนี่ยค่ะให้ลูกทรงจำไว้สมัยก่อนอาจารย์ท่องจำได้เป็นเล่มๆก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยใช่ไหมคะแต่เราต้องท่องด้วยศรัทธาให้เรารักพระพุทธเจ้าแล้วทรงจำไว้ให้มั่นใจเลยว่าวันนี้เรายังไม่รู้แต่เราจะรู้แน่นอนนั่นแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะพระองค์ตรัสว่าไงตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเดียวก็พอไม่ต้องรู้หรอกว่ากิเลสจะหมดสิ้นไปเมื่อไรใช่ไหมคะครับฉะนั้นหลายคนที่อ่านที่ศึกษาก็จะพยายามให้รู้ให้ได้ขณะที่พยายามให้รู้ให้ได้มีอัตตาไหมลูกมีมีความคิดปรุงแต่งอีกต่างหากใช่ไหมคะครับคิดว่าถ้ารู้ตอนนั้นเข้าใจแจ่มแจ้งกิเลสจะหลุดหรือไม่ เป็นส่วนใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมคะครับนั่นแหละทีนี้ก็เลยเข้าใจมรรควิธีผิดสงสัยไหมว่าทำไมอาจารย์แม่พูดแต่ฉานจังเลยเนี่ยสงสัยมากครับนั่นสิโอ้โหทำไมวิทยายุทธมันชุ่งเชี่ยงชุ่งเชี่ยงมาเป็นจอมยุทธพิเศษเลยใช่ไหมครับทำไมมีลูกเล่นเยอะจังเลยครับมีลูกเล่นเยอะใช่ไหมก็คนมีปัญญาดิคะ คนมีปัญญาก็จะย่อมรู้ชัดใช่ไหมเพราะว่าอยู่สูงกว่าก็ต้องมองเห็นคนที่ต่ำกว่าสิใช่ไหมครับมองทะลุกรอบนะครับนี่แหละค่ะอาจารย์อยากให้ลูกมินถามแบบนี้เพื่อที่จะได้เตือนหลายคนตอนนี้อาจารย์แม่เนี่ยได้ค้นพบหลักธรรมชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะค้นพบแต่มันเป็นเรื่องบังเอิญหลังจากที่กลับจากอินเดียอาจารย์มาค้นพระไตรปิฎกธรรมหลักสูตรที่2เพราะว่าหลักสูตรที่1นักเรียนจบตอนเดือนมีนาในวันนั้นอาจารย์แม่ค้นอยู่ 2-3 วันไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งกลางวันกลางคืนข้าวก็ทานไม่ได้เพราะเร่งรีบจะให้หนังสือมันจบใช้สมาธิอย่างรุนแรงในเวลา1ชั่วโมงอ่านได้130หน้า3รอบคิดดูว่าใช้ความเพียรต่อเนื่องแค่ไหนแล้วเวลานั้นร่างกายมันหมดแบตอาจารย์แม่คิดว่าจะออกรายการทุกเช้าไม่ได้บอกทุกคนและเวลานี้ใกล้สว่างแล้วร่างกายมันไม่ไหวแล้วตามันปิดแล้วมันจะอ้วกมันเวียนหัวแล้วมันทนไม่ไหวแล้วเพราะบังคับมันเกินไปถ้าหากว่านอนปุ๊บจะไม่ได้ออกรายการแล้วทุกคนจะไม่กล้าเคาะประตูแล้วทุกคนก็จะเฝ้ารอผิดสัจจะด้วยเหตุนี้อาจารย์แม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีในเวลานั้นกำลังค้นเรื่องของสุญญตาสมาบัติและ2 อย่างในพระไตรปิฎกทั้งหมดที่อาจารย์แม่ทำไปได้ก็คือว่าการเข้าสมาธิทั้งหมดนั้นด้วยความชำนาญที่พระองค์ตรัสใครควรยังไงก็ทำไม่ได้และสุญญตาด้วยเหตุนี้ก็เลยเลือกเอาสุญญตาไปทำและในเวลานั้นนั่นแหละค่ะพระสูตรที่อาจารย์แม่อ่านเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมล่าสุดเธอจงละอกุศลวิตกใช่ไหมคะครับด้วยการที่บังคับจิตด้วยจิต
ช่ไหมคะครับกัดฟันด้วยฟันดันเอาลิ้นดุลเพดานไว้เหมือนบุรุษผู้มีกำลังจับบุรุษผู้ไม่มีกำลังทุ่มลงไปและล็อกคอไว้เลยนั่นคือพระองค์ให้รักษาจิตไว้ในกายเมื่อรักษาจิตไว้ในกายแล้วจะเกิดอารมณ์อันเดียวมีอารมณ์อันเดียวคือเอกคตาจิตจากนั้นก็จะมีความสุขและจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นได้แล้วจะพิจารณาขันธ์5ได้เพราะว่าจิตนั้นไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารไม่ใช่วิญญาณแต่เมื่อไรที่ไม่อาจให้จิตอยู่ในกายได้เมื่อนั้นจิตนั้นจะเป็นไปกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะตัณหาครอบงำอวิชชาครอบงำและมีความกำหนัดมีฉันทราคะฉะนั้นถ้ามีสติตัวเดียวเท่านั้นที่จะทำให้จิตนั้นตั้งอยู่ในกายได้ไม่ใช่ว่าจะให้จิตมาอยู่ในกายได้เลยต้องใช้สติสงสัยไม่รู้ว่าทำไมต้องใช้สติเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมชาติที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีรู้ไหมทำไมอาจารย์ถึงนึกว่าต้องเป็นสติเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าให้มีสติคุ้มครองรักษาจิตให้สตินั้นแล่นไปในกายเพื่อป้องกันกิเลสไม่ให้เข้ามาสู่ใจด้วยใช้คำว่าสติเตสังเนวาสติเตสังนิวรณังก็คือสตินั้นเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสแห่งตัณหาทั้งหลายฉะนั้นอาจารย์ก็ค้นไปอีกรู้ไหมเจออะไรพระองค์ตรัสถึงว่าสติตัวเดียวเท่านั้นที่คุ้มครองรักษาจิตให้พ้นจากกิเลสได้ก็ค้นไปอีกว่าทำไมสติถึงรักษาจิตได้เพราะเมื่อมีสติอยู่ในกายธรรมชาติของจิตนั้นเนี่ยค่ะก็จะมาตั้งอยู่ในกายทันทีเพราะสตินั้นเหนี่ยวนำจิตมาเห็นไหมคะครับพอสติตั้งอยู่ในกายสัมปชัญญะก็มาจิตก็มาโดยอัตโนมัติเห็นไหมเพราะสตินั้นเป็นใหญ่พระองค์ตรัสไว้เห็นไหมในปัญญีสี่สติเป็นใหญ่ไหมลูกเป็นครับนั่นไงไม่มีธรรมชาติอื่นเป็นใหญ่กว่าสติแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าจิตเป็นใหญ่แต่ตรัสถึงสตินสี่วิริยินสี่สตินสี่สมาธินสี่ปัญญินสี่ถูกต้องไหมคะครับนั่นแหละด้วยเหตุนี้ในปัญญินทรีย์พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าเมื่อสติตั้งขึ้นแล้วหน่วงเอานิพพานมาเมื่อสติตั้งขึ้นแล้วหน่วงเอานิพพานมาเพราะมีอารมณ์อันเดียวคือทำให้เกิดสมาธิสมาธิจะไม่เกิดที่อื่นเลยจะต้องเกิดที่จิตเท่านั้นฉะนั้นถ้าจิตออกนอกกายสมาธิจะไม่มีเพราะตัณหามันทยานไปในอารมณ์ต่างๆพอใจยินดีทำให้เกิดภพชาติแต่ถ้าจิตตั้งอยู่ในกายเมื่อไหร่ด้วยสตินึกถึงกายและเล่นไปในกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในเวลานั้นจิตก็จะมีกำลังคือสมาธิทันทีและนิพพานจะปรากฏด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วและเมื่อนิพพานปรากฏนิพพานนั้นก็จะเหนี่ยวเอาวิมุตต์ไปอยู่ด้วยทันทีฉะนั้นคำว่าวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะธรรมชาตินั้นจึงอาศัยกันและกันฉุดกันและกันทำให้เกิดปฏิกิริยาของพลังงานปรากฏขึ้นมาใหม่คือวิชาและปัญญาในทันทีและที่สำคัญที่สุดในองค์โพชฌงค์7สติอยู่ข้างต้นแต่อุเบกขาอยู่ข้างล่างเป็นตัวสุดท้ายพวกตรัสว่าไงสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อุเบกขาจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีสมาธิสัมโพชฌงค์ด้วยเหตุนี้สมาธิสัมโพชฌงค์จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อุเบกขาปรากฏขึ้นเมื่ออุเบกขาปรากฏขึ้นแล้วในธรรมชาติที่พระองค์ตรัสไว้การณกามทั้ง7นั้นก็ต้องเจริญอุเบกขาเพราะอุเบกขานั้นไม่ยินดีและก็ไม่ยินดีไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อไม่ยินดีไม่สุขไม่ทุกข์จะสร้างกรรมอันเป็นวิบากดำวิบากขาวได้หรือไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ฉะนั้นการกระทำกรรมนะคะทำให้เกิดผลดีและผลเสียก็คือบุญและบาปแต่ธรรมชาติของโพธิปักขิยธรรม37เมื่อกระทำแล้วทำให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโพธิปักขิยธรรม37เป็นธรรมชาติที่ทำให้ถึงความหลุดพ้น
คือถึงนิพพานด้วยเหตุนี้นี่แหละค่ะโพชฌงค์7แปลว่าอะไรองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เมื่อสติตั้งอยู่ในกายสัมมาประธานปรากฏทันทีเพราะว่าสังวรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นสัมมาประธานเกิดทันที4ข้ออิทธิบาทเกิดทันที4ข้ออินทรีย์5พละ5เกิดทันทีและในขณะนั้นธรรมวิจยะพิจารณาว่ากายนี้เสื่อมสิ้นสลายไปเป็นสัมมาทิฏฐิไม่รู้ครับนั่นแหละอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นทันทีถูกต้องตามจริงที่พุทธเจ้าตรัสไหมคะครับชนเราได้บริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วโพชฌงค์ทั้ง7เมื่อบริบูรณ์แล้วทำให้โพธิปักขิยธรรมอีก30ข้อซึ่งเป็นธรรมชาติเต็มรอบในทันทีสุดยอดไหมครับสุดยอดมากครับนี่คือธรรมชาติที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ที่ไม่มีปัญญาโดยใช้สังขารขันธ์ไม่อาจเข้าถึงได้จะเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลผู้พิเศษผู้เป็นพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องกระทบได้ด้วยใจเท่านั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะจึงไม่มีใครมองออกได้ว่าคำสอนของพระองค์ที่เป็นพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกนั้นมีความเชื่อมโยงอาศัยกันและกันแบบไหนทำไมพระองค์จำแนกไว้แบบไหนเป็นกฎตายตัวลักษณะอย่างไรนอกจากผู้ที่เข้าถึงและถูกต้องด้วยการปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับโหมันซับซ้อนไหมซับซ้อนไหมมันยิ่งซับซ้อนไปมันก็ซับซ้อนนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนที่เป็นระเบียบครับคือมันเขาเรียกว่ามันเรียงไว้ระเบียบไว้ดีมากนะครับคือแต่ว่าเราในการที่จะเข้าใจคือต้องเป็นสเต็ปครับคือเราข้ามตอนแล้วมันไม่ได้เลยครับแต่ว่าผมเนี่ยคือข้ามขั้นตอนนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยคือรู้ว่าต้องจำได้แล้วว่าสติไม่ใช่พุทโธ7เนี่ยคืออะไรแล้วก็มรรคองค์8นี่คืออะไรแต่ว่าผมยังไม่รู้เลยว่าพละ5แล้วก็อินทรีย์เนี่ยคือมีตัวอะไรบ้างแล้วก็คืออะไรเพราะว่าผมยังไม่มีหนังสือในการอ่านแต่ก็มาที่นี่ผมก็จะศึกษาว่ามันคืออะไรเพราะมันเชื่อมกันหมดแล้วครับแล้วก็สติประธาน4สติก่อนแม่บอกสติครับค่ะลูกต้องเรียนรู้ก่อนถึงสติลูกนี่คุณแม่จะบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ยินคุณน้านีแล้วก็คุณแม่อีกหลายๆท่านเนี่ยค่ะรวมทั้งคุณน้าชีเนี่ยยังไม่เคยอ่านและทรงจำได้แต่เมื่อเข้าถึงได้สามารถอ่านและสามารถเข้าใจคำพูดของพระศาสดาทั้งหมดในทันทีเห็นไหมคะแปลกประหลาดไหมทั้งที่ถ้าใครอ่านเนี่ยนะคะพระไตรปิฎกเนี่ยทั้งหมด45เล่มคำพูดของพระเจ้าอาจจะใช้เวลา 2-3 ปีแต่พวกเขาเหล่านั้นเข้าถึงภายในเวลา1ชั่วโมงแต่บ่มอินทรีย์3วันและในเวลานั้นเขาสามารถรู้คำของพุทธเจ้าได้ทั้งหมดนั่นคือธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมชาติและธรรมชาตินั้นขันธ์5ทั้งหมดที่เป็นเราไม่ใช่เราแต่ว่ามีระบบหนึ่งที่เป็นระบบนิพพานที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นสุดอย่างยิ่งและพระองค์ให้ละอกุศลเพราะว่าธรรมชาติพวกนี้มันปรุงแต่งและเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดสัตว์วิราชานหลายร้อยหลายพันชนิดซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่มองไม่เห็นมันเหมือนการผสมของเคมีครับแม่สีผสมแม่สีแตกออกเป็นอีกสีหนึ่งฉะนั้นธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่อันตรายด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าอย่าเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูแต่ให้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นมิตรเพราะพระองค์ไม่ได้ตรัสเพื่อหวังลาภยศสรรเสริญหรือเครื่องสักการะใดๆตรัสเพราะความเมตตาและเพื่อประโยชน์ของภิกษุทั้งหมดอาจารย์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธสาวิกาอาจารย์ไม่เคยได้เงินเดือนจากใครในการแสดงธรรมใช่หรือไม่ใช่ครับอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องให้ใครมาช่วยอาจารย์ทำโน่นทำนี่ใช่หรือไม่ใช่ครับฉะนั้นคำพูดของอาจารย์ควรจะเป็นคำพูดที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้หรือไม่ไม่ได้ครับ
นั่นแหละอาจารย์ทำด้วยหัวใจด้วยเหตุนี้หัวใจที่ถวายพระพุทธเจ้าจะกล้าละเมิดและก้าวล่วงที่จะไม่ทำตามคำพูดของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ครับเพราะความรักที่มีมากมายในพระพุทธเจ้าถึงต้องทำขนาดนี้ด้วยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาและทำให้ถูกต้องใช่ไหมคะครับนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยไม่ยากลูกมีนไม่ยากหรอกเดี๋ยวลูกมีนเอาพวกนั้นไปพิจารณาแล้วก็ระบบพวกเนี้ยอย่างโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยเห็นไหมมันทำงาน3ตัวรู้ไหมลูกมันทำงานยังไงเนี่ยหันมามองกระดานสิเรียนรู้แป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่ทนไหวไหมไหวเนาะอุ้ยน่ารักจริงเลยคุณแม่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนักสู้นักรบของพุทธศาสนาเห็นไหมเห็นหรือยังครับเป็นผู้แข็งแกร่งและมีความอดทนคนที่ไม่ได้ฝึกนี่ไม่แข็งนะเนี่ยองค์โพชฌงค์โพชฌงค์แปลว่าเนี่ยอังคะตัวเนี้ยงองูคองควายแปลว่าองค์นะลูกนะโพชฌงค์เนี่ยสระโอดำเดิมทีมันคือสระอุแปลว่าพุทธธาตุในการรู้องค์แห่งการรู้องค์แห่งการตรัสรู้มี7ข้ออาจารย์แม่ได้อ่านแล้วพระองค์ตรัสว่าองค์โพชฌงค์7เนี่ยพระองค์คัดเลือกมาอย่างดีอาจารย์งงมากกับคำพูดนี้ของพระองค์ทำไมพระองค์ถึงตรัสว่าพระองค์ทรงคัดเลือกมาอย่างดีเห็นไหมถ้าเอาไหวเอาบทคัดเลือกใช่แม่ถูกต้องแม่ถูกต้องแล้วเพราะว่าโพธิปักขิยธรรม37พระองค์ตรัสว่าโพชฌงค์7คือยอดของโพธิปักขิยธรรม37เพราะว่าโพธิปักขิยธรรม37แปลว่าเครื่องธรรมชาติเป็นเครื่องแห่งการตรัสรู้แต่ธรรมชาติที่ทำให้ตรัสรู้จริงๆมี7อย่างนอกนั้นเป็นองค์ธรรมแวดล้อมและสนับสนุนให้เข้าถึงได้เห็นไหมคะฉะนั้น7อย่างมีสติธรรมวิจยะใช่ไหมคะธรรมวิจยะแปลว่าสติแปลว่านึกได้นะคะนึกอย่างเดียวนะไม่ใช่รู้นะนึกนะนึกนะไม่ใช่รู้นะไม่ใช่รู้ไม่ใช่จำไม่ใช่คิดแต่นึกเห็นไหมเห็นไหมมันหลายอย่างจำเป็นสัญญาขันธ์คิดเป็นสังขารขันธ์รู้เป็นญาณเป็นวิชชาฉะนั้นสติแปลว่านึกเห็นไหมทุกอย่างมองไม่เห็นทั้งหมดเลยว่างเปล่าฉะนั้นต้องพระองค์บอกว่ายังไงพระองค์ทรงบัญญัติและจำแนกไว้อย่างดีฉะนั้นท่านต้องศึกษาในบัญญัติและสิ่งที่พระองค์จำแนกนั้นถูกต้องไหมครับเนี่ยพงจำแนกแล้วเข้าใจแล้วคือเนี่ยคือโอเคนึกสติครับคือจำได้ว่าคือมันมีสตินะคือนึกถูกต้องนะสติเวลาหนูนึกไปถึงบ้านเห็นไหมมันไปหมดเลยจิตก็ไปใช่ไหมคะฉะนั้นมันนำเข้าไปเลยถูกไหมครับมันจึงเป็นเหมือนลูกธนูพงจึงบอกว่าให้ซ้อมยิงธนูให้แม่นฉะนั้นก็คือต้องมีสติในกายเนี่ยให้ถูกต้องว่าธรรมชาติไม่ดีเลยใช่สตินี่มันตื่นให้สติตัวเดียวเนี่ยนำหน้าเลยพงตรัสว่านี่คือสมถะเห็นไหมนึกอย่างเดียวลองนึกสิคะลูกนึกในกายนึกเร็วๆนี่หมายถึงอบรมจิตอบรมจิตใช่ไหมครับต้องรู้นี่ค่ะสมถะแปลว่าธรรมชาติที่มีสมาธิถูกไหมครับทำให้เกิดสมาธิถูกไหมมีอารมณ์อันเดียวไหมสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีอารมณ์อันเดียวถูกต้องใช่ไหมอารมณ์อันเดียวครับฉะนั้นสตินึกถึงกายกายนึกถึงอะไรอีกไหมมีแค่กายครับท่านอันเดียวไหมคะอันเดียวครับนั่นถูกต้องไหมถูกต้องเป็นสมถะไหมเป็นครับนี่ไงโลกนี้ไม่เคยสอนสมถะตัวนี้เลยใช่ไหมครับนั่นไงพากันสอนผิดหาสมถะกันไม่เจอเลยถูกต้องหรือไม่ครับนี่ไงลายแทงมันขาดหายเสร็จแล้วธรรมวิจยะแปลว่าค้นคว้าไตรตรองพิจารณาเลือกเฟ้นใครควรพิจารณาใช่หรือคำว่าไตรตรองได้แปลมาแล้วนะค้นคว้าแปลมาแล้วพิจารณาแปลมาแล้วเป็นไทยถ้าเป็นบาลีล่ะวิตกวิจารมนสิกาเห็นไหมจะรู้เรื่องไหมวิตกวิจารมนสิกาหมายความว่าเวลาธรรมวิจยะเนี่ยสติต้องตั้งไว้ที่ไหนคะตั้งไว้ที่กายเลยนะเมื่อสตินึกถึงกายปุ๊บจิตมาเลยพอจิตมาปุ๊บธรรมวิจยะใคร่ครวญค้นคว้าพิจารณาในกายว่าเราจะค้นคว้าเอาดึงไส้ออกมานึกถึงไส้พอนึกถึงไส้สติแล่นไปก่อนไหมถ้าสติไม่นึกไปเนี่ยธรรมวิจยะจะพิจารณาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไม่อยู่ที่กายถูกต้องไหมครับฉะนั้นสมถะจึงเป็นพื้นให้วิจให้อะไร
กถึงกระดูกปุ๊บธรรมวิจยาไข้ควรว่านี่คือธาตุดินเสื่อมสิ้นสลายไปธรรมนัสสิการว่านั่นไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่แต่ตัวของเราจบหนึ่งรอบได้สติเลยพี่จบหนึ่งรอบเสร็จแล้วเอาสตินึกอีกทำไมต้องนึกไวๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะวิญญาณเนี่ยค่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเดียวก็รู้สังขารก็ดับรู้สัญญาก็ดับรู้เวทนาก็ดับรู้รูปก็ดับด้วยเหตุนี้เขาดับเร็วไหมลูกเร็วฉะนั้นถ้าหนูนึกครั้งเดียวอะไรเอาไปกินสังขารถ้านึกช้าอีกนิดนึงอะไรไปกินสัญญาเป็นความจำก็เลยเข้าใจผิดธรรมชาติอีกติดอยู่ในระบบขันห้าไหมคะครับระบบนิพพานไม่มีขันห้าฉะนั้นถ้านึกช้าปุ๊บนี่ไอสังขารมันก็จะเอาสติไปเป็นพวกของมันเอาธรรมวิจยะไปเป็นพวกของมันเอาไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัณหาตัวเนี้ยจะมาครอบงำจิตได้แล้วก็จะเอาจิตเนี้ยทยานออกไปเพราะตัณหาแปลว่าทยานเมื่อมันทยานออกไปได้มันก็จะมาพอใจในสังขารว่าเราคิดเห็นนะเรากำลังทำเรากำลังมีสติเรากำลังไข้ครวญเป็นไงคะติดสังขารแงะเลยขันห้าก็เลยปฏิบัติไม่ได้สักทีเข้าใจไหมคะครับฉะนั้นเนี่ยจึงต้องหัดรู้จักก่อนว่าสติคืออะไรต้องนึกทีทำไมถึงทีรู้ไหมเพราะว่าไอ้วิญญาณเนี่ยตัวเนี้ยค่ะมันจะเกิดรู้ในขันใช่ไหมคะครับเมื่อมันเกิดรู้ในขันปุ๊บเนี่ยค่ะถ้าหากว่าสตินึกทีเป็นไงคะจิตก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะมันก็รู้จิตแล้วจิตเนี่ยก็กั้นอะไรไว้กั้นตัณหาใช่ไหมใช่ครับเมื่อกั้นตัณหาแล้วกั้นอวิชชาปุ๊บเป็นไงคะกิจตัณหาเข้าไม่ได้ครับเมื่อตัณหาเข้าไม่ได้เป็นไงคะสติก็เป็นปัจจุบันอารมณ์ถูกไหมคะครับกิเลสมีไหมไม่มีครับกิเลสอื่นหมดเลยแต่เหลือแต่พวกธรรมชาติที่มันไม่สะอาดครับที่มันยังค้างอยู่จะต้องชำระด้วยการธรรมวิจยะใครควรให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราถูกไหมคะโอเคฉะนั้นมรรคแปดเกิดไหมเจอครับพอเห็นถูกปุ๊บว่าร่างกายนี้เน่าเปื่อยสลายไปตัณหาจะอยากได้ไหมลูกเฮ้ยต่อไปความกำหนัดจะอยากได้ไหมอะไรที่มันเน่าๆสลายเนี่ยอยากความกำหนัดก็จะไม่อยากได้สิครับไม่ได้อยากฉันท้าความพอใจยินดีมีใครพอใจในเมียเน่าผัวเน่าบ้างไม่มีใครฉะนั้นกิเลสพวกนี้ก็จะไม่เข้าครอบงำจิตถูกไหมคะครับฉะนั้นนั่นชื่อว่าการถอนอวิชชาเขาบอกพระองค์บอกว่าถอนตัณหาหรืออวิชชาเห็นไหมคะถอนตัณหาหรืออวิชชาซึ่งการปฏิบัติท่านตั้งสติครั้งหนึ่งแล้วนิ่งอุเบกขาเป็นไงคะจะถอนได้ไหมไม่ได้เพราะขาดอะไรขาดการไตร่ตรองเห็นไหมเข้าใจยังรู้ไหมทำไมถึงต้องไตร่ตรองสตินึกถึงกายปุ๊บจิตเกิดขึ้นที่กายแล้วสมาธิมีทันทีเมื่อสมาธิมีปุ๊บอุเบกขาก็มีเมื่อสติมีปุ๊บก็หน่วงเอานิพพานมาเพราะมีสมาธิเป็นอารมณ์อันเดียวเห็นไหมคะเสร็จแล้วเมื่อนิพพานตั้งขึ้นเป็นไงคะวิมุตต์เหนี่ยวเอาวิมุตต์มาวิมุตต์คือความหลุดพ้นเป็นไงคะเจ้านายบอกฉันจะไปประชุมไอ้วิมุตต์แกตามฉันมาเป็นไงคะลูกน้องก็ต้องตามถูกไหมฉะนั้นเมื่อสติอยู่ในกายเป็นไงครับสัมปชัญญะเกิดรู้สึกตัวทั้งหมดใช่ไหมครับกิเลสเข้าไหมไม่เข้าเป็นไงบริโภคอมตะไหมลองนึกถึงบ้านสิจะรู้สึกตัวไหมไม่ครับเพราะอวิชชามันครอบงำใช่หรือไม่ครับนั่นไงฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ได้สติแล้วพิจารณาเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นในกายแล้วไม่ต้องไปไหนนะตั้งหน้าตั้งตาทำให้สติอยู่ในกายอย่างเดียวเดี๋ยวสักหน่อยเนี่ยสมาธิมันจะมากขึ้น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 อยู่ที่จิตตัวเนี้ยแค่สตินึกถึงกายอย่างเดียวแล้วพิจารณารู้ไหมมันผสมอะไรลงไปในหม้อวิทยาศาสตร์ตรงนั้นอะในหม้อสมมติมีหม้อวิทยาศาสตร์ใสๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะใส่สติเข้าไปนี่ในหม้อคือกายใส่ธรรมวิทยาเข้าไปใส่วิทยาเข้าไปเป็นไงคะ7ตัวทำงานแค่3ตัวเนี่ยตัวคนงานนั่นเนี่ยสติเนี่ยป้องกันจิตใช่ไหมคะส่วนธรรมวิทยาฟอกจิตขัดเกลาจิตชำระจิตเป็นไงคะส่วนธรรมะวิริยะคืออะไรไอเนี่ยคือน้ำมันเลยนะความเพียรถ้าน้ำมันหมดเป็นไงคะสติก็ตั้งขึ้นไม่ได้ฉะนั้นต้องมีน้ำมันด้วย
สติถึงจะเล่นเร็วความเพียรเสร็จแล้ว3ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อนึกถึงกายพิจารณากายเห็นชัดตามความจริงปุ๊บนึกถึงกาย1ครั้งโยนสมาธิมาใส่จิตโยนสมาธิมาใส่จิตโยนสมาธิมาใส่จิตโยนสมาธิเสร็จแล้วเกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรือทางอะไรก็ตามแต่เราไม่เห็นตรงนั้นนะเพราะว่าอาจารย์ยังเห็นไม่ชัดมันก็จะทำให้เกิดวิชชาคือความรู้ขึ้นวิชชาเป็นไงพ่อชงเจตทำให้เกิดวิชชาและวิมุตติเห็นไหมคะเมื่อมีวิชชาจึงมีวิมุตติความหลุดพ้นเห็นไหมวิชชาคืออะไรเห็นไหมลงข้อไม่ได้อีกเข้าใจไหมวิชชานั้นคือปัญญาเห็นหรือยังว่าธรรมชาติอาศัยกันและกันเกิดใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเรามัวแต่มานั่งพิจารณาว่าจิตมันเข้ามาหรือยังจิตมันมีสมาธิหรือยังเป็นไงคะสังขารขันเอาไปรับประทานได้ใช่ไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเข้าอมตะไม่ได้คือนิพพานถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องไปรู้หรอกว่ากิเลสจะหมดไปเมื่อไหร่ตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเดียวแล้วปรากฏว่าสมาธิเกิดในจิตเฉยเลยแล้วปรากฏว่าปัญญาปรากฏทำไงเห็นชัดตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราเห็นไหมนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีธรรมชาติแปรปรวนไปดับไปสิ้นไปสลายไปใช่ไหมคะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่หรือไม่เห็นนะไม่ต้องเป็นนึกหาเลยทำอย่างเดียวแล้วก็เห็นทั้งหมดชัดเจนเห็นไหมทีนี้ทำไมอาจารย์แม่เขียนไว้อย่างนี้นึกออกไหมคะตัวสมมติว่าตัวนี้คือกายถูกไหมคะเนี่ยตัวนี้คือกายนึกถึงวิทยาศาสตร์นะนี่พระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ในมนุษย์เนี่ยไม่อาจที่จะรู้ทันพระองค์เลยเพราะพระองค์ทดลองธรรมชาติที่มองไม่เห็นและไม่มีชื่อแต่พระองค์บัญญัติให้รู้เพราะสาวกจะได้ทำถูกเห็นยังว่าถ้าตรงนี้คือแหล่งพลังงานสติเป็นไงคะมีกำลังมากไหมโอ้โหเรียกผู้อุปถัมภ์เพียบเลยนิพพานด้วยนิพพานด้วยอุปถัมภ์แล้วนิพพานมีใครอุปถัมภ์นิพพานซื้อตัวไอ้วิมุตติลูกน้องฉันมาไม่ต้องสอบผ่านเลยเข้าใจไหมรัฐมนตรีสั่งเนี่ยนิพพานตัวเนี้ยวิมุตติมาทันทีโดยสติไม่ต้องสอบเห็นไหมดีไหมเสร็จแล้วเป็นไงพอสตินึกถึงกายจิตมีกำลังของสมาธิเป็นไงครับสมาธิสนับสนุนสติไหมสนับสนุนเพราะให้รางวัลที่เธอนำจิตมาใช่ไหมปรากฏว่าเป็นไงสมาธิเกิดขึ้นอุเบกขาจึงปรากฏแล้วอุเบกขานี่คือใครรู้ไหมอุเบกขาตัวนี้แหละที่ทำให้กิเลสเกิดไม่ได้เพราะอะไรมันเฉยเมื่อมันเฉยไม่สุขไม่ทุกข์แล้วมันจะเอากิเลสไหนมาติดในใจถูกต้องไหมเหมือนทัพพีที่ตักลงไปในแกงเนี่ยถ้ามันมีจอกงอมันก็ติดแต่ถ้าเอาไม้ตรงๆไปทิ่มลงไปจะตักยังไงก็ไม่ติดถูกต้องไหมครับอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยกิเลสมันจะมีไหมไม่มีครับเห็นนะฉะนั้นเมื่อสมาธิมีอุเบกขามิและอุเบกขานี้จึงเป็นธรรมชาติที่ทำให้สติบริสุทธิ์เห็นนะโดยอัตโนมัติเหมือนกับว่าธรรมชาติที่เข้ามาตรงนี้พอนึกถึงกายได้ปุ๊บเหมือนกับว่าสติเนี่ยบริสุทธิ์ทันทีเพราะสมาธิเซ็นรับรองเห็นนะสมาธิบอกใครเป็นอุเบกขาเป็นลูกน้องสมาธิใช่ไหมเฮ้ยไอ้แกอุเบกขาเซ็นให้ลูกน้องฉันผ่านเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเจ้านายเบื้องบนรัฐมนตรีสั่งเจ๋งไหมครับสุดยอดใช่ไหมเออคำพูดตรงนี้อาจารย์เปรียบเทียบแต่ตรงนี้ศัพท์ของพุทธเจ้าเข้าใจไหมเพื่อที่อาจารย์จะได้ให้ท่านเข้าใจยิ่งขึ้นไปอีกแล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นนิพพานกับวิมุตติเนี่ยมีได้อย่างไรมีได้เพราะสตินึกทีไรนึกทีไรนึกทีไรจิตมีสมาธิสมาธิเกิดอะไรขึ้นเกิดวิชาพอวิชาเต็มปุ๊บปัญญาญาณเกิดขึ้นเป็นไงแสงสว่างส่องลงมาใช่ไหมจากขุมอุทปาทิจากขุมอุทปาโลโกใช่ไหมคะอุทปาทิปัญญาอุทปาโลโกธรรมจักรกับวัฏสูตรเห็นไหมครั้งแรกของพระองค์เห็นไหมคะแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วจากขุคือดวงตาคือปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพื่อเห็นอะไรเห็นนี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณและทุกครั้งที่เห็นธรรมวิจยะกับสติทำงานอยู่ไหมครับธรรมวิจยะสติเป็นปัญญาไหมไม่ใช่ธร
รรมวิทยาเป็นปัญญาไหมไม่ใช่ฉะนั้นเขาจึงไม่ได้มีหน้าที่รู้แจ่มแจ้งเขามีหน้าที่แค่ทำงานนึกนะคะธรรมวิทยาก็ไม่ใช่ปัญญารู้แจ่มแจ้งมีหน้าที่แค่เหมือนนักบัญชีเช็คดูให้มันถูกต้องว่าร่างกายนี้เสื่อมสิ้นสลายไปเป็นไงครับแค่ทำสามตัวนี้ปรุงลงไปในหม้อนี้ทำให้เกิดพลังงานที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีอารมณ์อันเดียวทำให้ตัณหาที่ทยานอยากเข้าไปแย่งจิตมาไม่ได้ตัณหามันจะดันออกมาไงได้อะมันไม่มีกำลังเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นสมาธิมีมากเท่าไหร่ธรรมชาติอีกอันนึงก็ปรากฏทันทีคือปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นจึงทำให้เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วเป็นไงคะวิวิจเจวะกาเมหิไม่ปรารถนารูปรสกลิ่นเสียงอะไรอะไรเพราะว่าเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากระบบขันห้าที่เปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยสลายไปเห็นไหมคะฉะนั้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นจึงไม่ปรารถนากามเพราะเห็นชัดแล้วว่ามันไม่ใช่เราปรารถนามาเพื่ออะไรปัญญาเกิดขึ้นจึงทำให้เป็นไงคะวิราคะเห็นไหมพวกชงเจตอาศัยวิเวกวิราคะวิราคะก็คือว่าไม่ยึดเอาไม่ถือเอาซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วเพราะไม่ถือมั่นยึดมั่นอะไรอะไรในโลกจึงเป็นผู้มีสติเห็นไหมคะเป็นผู้มีกายรูปมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเพราะเป็นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิเข้าไปยึดเอาแล้วถือเอาแล้วเพราะไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกถูกต้องไหมครับครับฉะนั้นเนี่ยเห็นทุกอย่างแต่ไม่จับใช่หรือไม่อะไรเห็นปัญญาเห็นแล้วปัญญามันจะไปจับได้ยังไงในเมื่อปัญญาไม่ใช่ตัณหาล่ะคะถูกไหมครับส่วนธรรมชาตินี้ก็ทำงานของเขาแต่การที่เขาทำงานตรงนี้มันทำให้เจ้านายตัวเนี้ยปรากฏฉะนั้นถ้าขี้เกียจดูลมเฉยๆแล้วไม่คิดปัญญาจะเกิดได้หรือไม่ไม่ได้เข้าใจยังด้วยเหตุนี้เมื่อปัญญาไม่เกิดความเบื่อหน่ายก็จะไม่มีหรือมีสมาธิเห็นกายเน่ากายสลายแต่ว่าจะไม่เห็นจิตเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่รู้จักสติทำไมไม่รู้จักสติเพราะพอเจออุเบกขาและความตั้งมั่นปุ๊บพอใจยินดีกายเป็นอะไรสังขารและเวทนาเห็นไหมทำไมถึงเป็นสังขารเพราะว่าเห็นว่ามันตั้งมั่นชอบพอใจลึกๆถึงแม้จะมีเวทนาอยู่ก็ตามชอบความตั้งมั่นทำไมถึงบอกว่าเป็นเวทนาเพราะเป็นอุเบกขาฉะนั้นถ้ารู้จักสติจริงจะต้องนึกซ้ำๆถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้คนส่วนใหญ่นึกครั้งเดียวแล้วก็นิ่งเลยถูกไหมครับนั่นแหละพอนึกครั้งเดียวแล้วนิ่งนั่นคือตกอยู่ในเวทนาและสังขารตรงที่สรายตนะปัจจยาผัสโซจงวิญญาณอาศัยมนายตนะเกิดอะไรธรรมารมณ์พอใจยินดีไหมธรรมารมณ์ที่เป็นอุเบกขาดีไหมดีเพราะเป็นเวทนาขันเมื่อเวทนามีอยู่ปรากฏว่าไงตัณหาก็ต้องมีอวิชชาก็ต้องมีแล้วในตอนนั้นถามว่าละความเป็นเราในรูปได้หรือไม่ได้อรูปสัญญาอากาสานัญจายตนะฉะนั้นเมื่อกี้อาจารย์ถึงได้บอกไงคะลูกว่าถึงแม้จะเบื่อหน่ายร่างกายแล้วแต่ไม่เห็นสติไม่รู้จักสติก็หมดสิทธิ์ได้นิพพานนั่นคือมิจฉายนะและมิจฉาวิมุตติด้วยเหตุนี้เห็นทุกอย่างว่างเปล่าหมดเลยไม่ยึดในกายเห็นแต่ทำไมมันยังมีเราก็เลยไปหาดูว่าในวิญญาณมีไหมเขาเห็นวิญญาณด้วยจึงวิญญาณัญจายตนะวิญญาณก็ไม่มีเอ้าแล้วทำไมมันมีเราก็เลยอากินจัญญายตนะเพ่งหาทุกอย่างในโลกว่างเปล่าหมดอ่ะอะไรอะไรก็ไม่มีอากินจัญญายตนะแล้วทำไมมีเราเราเกิดขึ้นมาได้จากไหนก็เลยเอ๊ะเป็นเพราะสัญญาหรือเปล่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะดับมันซะเลยเพราะมันจำนี่แหละมั้งมันเลยมีกายมีเราปรากฏว่าดับแล้วก็ยังมีเราทำไมเราอยู่ตรงไหนกันมีเราได้อย่างไรเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงจิตเพราะอุเบกขาอาศัยอะไรเกิดจิตเกิดสมาธิอาศัยอะไรเกิดจิตเกิดเห็นไหมฉะนั้นถ้าหากว่าพอใจยินดีในสมาธิความตั้งมั่นและอุเบกขาแล้วจะชื่อว่าเห็นจิตหรือไม่
ไม่เห็นรู้หรือยังนี่คือญาณปรากฏแต่เป็นญาณที่ไม่บริสุทธิ์เห็นนะนี่คือญาณโลกิยะแต่ญาณโลกุตระจะต้องรู้จักสติอาจารย์ถึงได้บอกว่าท่านรู้จักสติต้องรู้ว่านั่นคือนึกไม่ใช่คือสัญญาไม่ใช่คือคิดและไม่ใช่คือรู้ไม่ใช่สัมปชัญญะแต่กายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้มองกลับไปที่กายมองลงไปสิเห็นหน้าตาตัวเองไหมลูกลืมตานั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นอยู่ใช่ไหมดวงตาเนี่ยเป็นรูปประคันหรือไม่ร่างกายเป็นธาตุไหมตานั้นมีดินน้ำไฟลมไหมลูกมีครับเป็นธาตุดินธาตุน้ำใช่ไหมครับเป็นธาตุใช่ไหมเป็นร่างกายใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าหากว่าถามว่าอะไรทำให้มองเห็นตามองเห็นหรืออะไรมองเห็นจิตจิตจะมองเห็นได้ไงครับเนี่ยจิตเป็นธรรมชาติรับอารมณ์เห็นไหมแล้วก็ให้อารมณ์ต่างๆอาศัยเกิดขึ้นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างรวดเร็วธรรมชาติผ่องใสธรรมชาติที่ฝึกได้อ่อนควรแก่การงานฉะนั้นสิ่งที่เห็นนั้นก็คือวิชาหรือปัญญาตัวเดียวแต่ว่ามันเกิดชัดๆไม่ได้มันแป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วจากนั้นมันก็เห็นผิดทุกครั้งเลยเพราะอวิชชามันครอบงำจิตได้หมดไงลูกพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าเป็นไงน้ำเลือดน้ำหนองของเราเลือดแค่ไหลออกจากคอในเวลาที่เราเกิดเป็นสัตว์อวิชชาที่ถูกเขาฆ่ามากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4นานไหมครับนานเหลือเกินที่อวิชชานั้นครอบงำจิตได้เราไม่เคยสงไม่เคยชนะสงครามนี้ได้เลยพระองค์จึงตรัสสรรเสริญสาวกของพระองค์ว่าเป็นผู้กล้าหาญเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเป็นผู้ที่ชนะสงครามที่เอาชนะได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าอวิชชาคือความมืดปัญญาคือแสงสว่างถ้าจิตเนี่ยมืดบอดจนขนาดว่ากระดูกของเรามากกว่าภูเขาเวปุระทางด้านทิศเหนือของเขาพิจกูฏไม่หมดการเกิดแก่เจ็บตายของเราแสดงว่าอวิชชาเนี่ยชนะมาตลอดแม้ปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่ครับแต่เวลานี้ใครชนะคนนั้นคือใครสาวกของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมถึงชนะเพราะว่าท่านทำความปรารถนาคือวิตกตรึกนึกถือเอาว่ากุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วหรือกุศลใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วขอให้ได้พบคำสอนของพระศาสดาได้พบพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้พบพระเจ้าพบคำสอนของพระเจ้าให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงและกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าไม่เช่นนั้นจะได้มาไหมแน่นอนไม่ได้มาเมื่อท่านมาแล้วเดินออกไปจากที่นี่เป็นบุคคลผู้อาภัพไหมเพราะท่านจะต้องถูกผูกไว้ในระบบขันห้าอีกเท่าไหร่ตอนนี้ท่านรู้ทางออกแล้วใช่ไหมรู้ไหมว่าเนี่ยอาจารย์เขียนเท่านี้ต้องใช้หนังสือเป็นเล่มๆเลยทีเดียวนะไม่ต่ำกว่า100หน้าเลยทีเดียวนะเข้าใจไหมคะหรือถ้าอาจารย์เอาระบบมาทั้งหมดนี้ได้หนังสือมากเพราะอะไรเพราะวงจรตัวเนี้ยถ้าสตินึกในกายมันหมุนหนึ่งรอบถูกไหมครับมันหมุนหนึ่งรอบยังไงล่ะเมื่อสติเล่นไปในกายพระองค์ใช้คำว่าเล่นเมื่อมันเล่นไปในกายอะไรเกิดขึ้นเกิดพลังของสมาธิถ้าเกิดมันเป็นพลังของความเวียงล่ะพลังของความเวียงในการที่มันวิ่งวิ่งวิ่งมากมันจะเกิดกระแสไปไหมเกิดกระแสพลังงานไหมครับแล้วธรรมวิทยาก็ให้ควรไปด้วย3ตัวแล้วใช่ไหม3ตัวแล้วเกิดกระแสพลังงานไหมลูกเกิดฉะนั้นเมื่อเกิดกระแสพลังงานมันเวียงเอาอะไรด้วยเวียงเอาอุเบกขาเวียงเอาสมาธิเวียงเอานิพพานวิมุตติเหล่านี้5อย่างเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดระบบของอมตะแล้วจากนั้นเป็นไงองค์ธรรมโพธิปักขิยธรรมทั้งหมด37วนรอบไหมวนเมื่อองค์ธรรมโพธิปักขิยธรรม37ขนาบจิตเป็นล้อให้จิตได้เป็นไงคะเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่วนเวียง1ครั้งจากการกระทำของจิตและธรรมวิญญาณเกิดปรากฏการณ์ของผลทันทีคือเข้าใจใช่ไหมแม่เข้าใจ1ครั้งเป็นวิชาเข้าใจ2ครั้งเป็นวิชาเข้าใจ3ครั้งเป็นวิชาฉะนั้นการที่ท่านนึกถึงกายไม่ได้ท่านได้อะไรหยิบมรรควิธีให้ถูกต้องก็พอ
ถ้าท่านรู้แล้วว่าต้องใช้สติและไข้ครวญในกายแต่ท่านเข้าไม่ได้สักทีพระองค์บอกว่านั่นคือการซ้อมยิงธนูเป็นไงคะพระสูตรนี้ปรากฏถูกต้องไหมระหว่างที่ท่านซ้อมยิงธนูไม่ได้สักทีเพราะติดข้องอะไรข้องในสังขารข้องในวิญญาณข้องในสัญญาฉะนั้นได้พระสูตรไหนสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไม่อาจที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้คือไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงเป็นไงครับเป็นคำสอนได้หรือไม่เป็นใช่ไหมท่านกำลังเรียนรู้ระบบของธรรมชาติใช่ทีนี้พอหมุนรอบอีกรอบเป็นไงเห็นกายเสื่อมชื่นสลายไปพระองค์บอกว่านั่นไม่ใช่เราถูกไหมครับพอหมุนไปเรื่อยๆเห็นชัดตามความจริงเป็นไงเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเห็นเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นไงครับคำสอนเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตามลำดับเสื่อมรีดเข้าใจไหมเปื่อยรีดได้ก็ตายนี่แหละโมเมนต์ไว้ยี่ยังไม่ได้อาจารย์ถึงได้บอกว่าเวทนาในเวทนาเป็นไงจะไปเห็นก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะกว่าจะไปเห็นเวทนาได้ต้องเห็นกายเสื่อมก่อนแล้วต้องปาสติให้แม่นๆด้วยถูกต้องไหมฉะนั้นเนี่ยการที่พิจารณาก่อนลำดับการกระทำมันจะเข้าถึงได้หรือไม่ยากมากเลยใช่ไหมเพราะมันข้ามขั้นตอนเพราะอะไรธรรมะของพระองค์แบ่งเป็น3ระดับระดับต้นระดับกลางระดับปลายระดับต้นคือแผนที่ที่พระองค์เนี่ยสอนก็คือทรงจำให้ได้และระดับกลางคือต้องเข้าใจว่าที่เรียนมาตัวไหนเป็นตัวทำงานเนี่ยในพ่อชงเจ็ดมีสติธรรมวิยะเนี่ยและวิริยะเป็นตัวทำงานเห็นไหมเป็นตัวทำงานเป็นท่ามกลางไหมท่ามกลางและที่สุดคืออะไรเมื่อทำงานแล้วเกิดอะไรเกิดปิติเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาเพราะพวกนี้ไม่ใช่ตัวทำงานเป็นผลไหมผลเบื้องปลายไหมเบื้องปลายแต่เป็นเหตุนี่นะมันแตกออกมาแบบนี้เบื้องปลายแต่เป็นเหตุแล้วทีเนี้ยสมาธิพวกเนี้ยเป็นยังไงอีกเป็นผลแตกอะไรออกมาแตกปัญญาปัญญาแตกอะไรออกมาปัญญาสัมปทาปัญญาเห็นนู่นปัญญาเห็นนี่เนี่ยปัญญาเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงปัญญาเห็นทุกข์ปัญญาเห็นอนัตตาปัญญากำหนดรอบรู้นิรุตติสัมปทาโอ้โหปัญญาแตกออกไปกี่ตัวเห็นหรือยังว่าระบบเห็นไหมแล้วที่สำคัญที่สุดสติใช่แม่เล่นไปจนถึงวิมุตติและสติตัวเดียวแล่นไปถึงวิมุตติแล้วถึงนิพพานโดยทำงานแค่3ตัวทำงานแค่3ตัวเนี่ยมีกำลังเอาชนะอวิชชาได้ยังไงมีกำลังเอาชนะฉันทะราคะและตัณหาได้ยังไงจะต้องเกิดพลังอะไรนั่นคือระบบวิทยาศาสตร์เพราะพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าธรรมชาติทุกอย่างจะเกิดขึ้นต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นท่านรู้ไหมว่าเฉพาะเนี่ยระบบขันธ์5ถ้าวิญญาณเว้นจากรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยเห็นไหมฉะนั้นวิญญาณนี้ก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้และธรรมชาติ5อย่างพระองค์ระบุว่าเป็นธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาเพราะบังคับบัญชาไม่ได้แต่ธรรมชาติฝ่ายโพธิปักขิยธรรม37ต้องมีเพราะเป็นธรรมที่ทำให้หลุดพ้นถึงนิพพานฉะนั้นเมื่อต้องมีแล้วเนี่ยธรรมชาติเหล่านี้พระองค์ไม่ได้ระบุว่าบังคับบัญชาไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าจิตนั้นอ่อนควรแก่การงานฝึกได้ฉะนั้นฝั่งนี้มองไม่เห็นเหมือนกันเป็นอนัตตาแต่ตั้งอยู่เพราะฝั่งนี้มองไม่เห็นอยู่4ขันธ์บังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาฉะนั้นคำว่าอนัตตาแบ่งเป็นกี่ระบบเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ใครทำเผลอนะต้องไปดูคำสอนของพระเจ้าเพราะอะไรถ้าท่านตั้งใจบอกว่าอนัตตาไม่มีระบบตรงนี้มันไประบบของขันธ์5ถามว่าโพธิปักขิยธรรมพระพุทธเจ้าตรัสหรือไม่ตรัสเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสโพธิปักขิยธรรมพระองค์บอกว่าให้เจริญโพธิปักขิยธรรมถึงจะถึงนิพพานใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นถ้าบอกว่าธรรมชาติเหล่านี้มันดับไปเนี่ยมันเป็นอนิจจาเพราะมันดับไปเพราะพระองค์ระบุว่าขันธ์5ดับไปใช่ไหมแสดงว่าก็ไม่ต้องเจริญโพธิปักขิยธรรมกันพอดีใช่หรือไม่นี่แหละอาจารย์ถึงได้บอกว่าคนที่เข้าถึงจะมีปัญญาเข้าไปรู้
ว่าสิ่งไหนถูกต้องแต่คนที่ verb to doubt มักจะตั้งตรรกะของตนเองแล้วเชื่อมโยงพระสูตรอย่างไม่ละอายแก่ใจด้วยเหตุนี้อาจารย์จึงบอกว่าเรามาทวงคืนคำพูดของพ่อเราถ้าหากว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นหลังได้พูดอะไรที่ใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าและล่วงเกินหรือกระทบใครเข้าไม่ได้เป็นไปเพื่อความล้มล้างไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความสร้างทุกข์แต่เป็นไปเพื่อรักษาและทรงไว้ซึ่งพุทธพจน์คำพูดของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะด้วยเหตุนี้จึงต้องขอขมาตอนไว้ล่วงหน้าทุกๆคนทุกๆรูปนะคะต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจะรักษาคำพูดของพระเจ้าคิดนึกเอารักษาไว้ได้ไหมไม่ได้จะต้องทำและเข้าถึงจึงจะอ่านแผนที่นั้นได้ถูกต้องอย่างเช่นคำว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้เป็นไงคะเป็นพยัญชนะอ่านใช่ไหมแล้วรู้ยังไงกายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นระลึกยังไงใช่หรือไม่เห็นไหมคะฉะนั้นก่อนที่จะเห็นอย่างนี้ต้องใช้สติกี่ร้อยครั้งล่ะก่อนที่จะเห็นอย่างนี้พิจารณาเห็นมันเสื่อมไปตั้งกี่ร้อยครั้งใช่ไหมนั่นไงเข้าใจไหมครับนั่นแหละเห็นหรือยังรู้หรือยังว่าอาจารย์แม่กำลังลงสู่สงครามใช่ไหมสงครามหนักมากแล้วแล้วกลัวไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไงรู้ไหมแม่ดูก่อนมารถ้าเราถอยแล้วแสดงว่าแพ้มารพระองค์ตรัสว่าแม่ดูก่อนมารตถาคตและบุคคลผู้พิเศษคือสาวกของตถาคตเนี่ยตายในสงครามซะยังดีกว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างแพ้มารตอนนี้อาจารย์ลงสู่สนามรบใช่ไหมรักษาคำพูดของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลยใช่หรือไม่ใช่ครับนั่นแหละสู้ไหมสู้ครับถ้าสู้แล้วปฏิบัติ นั่นแหละต้องรักษาไว้เข้าใจไหมคะครับรู้หรือยังสู้ปฏิบัติทำไมอาจารย์แม่ต้องถามอย่างนี้ถามว่าลูกมีนจะตายไหมลูกสุดท้ายต้องแตกทำลายสลายเพราะเป็นขันธ์ห้าใช่ไหมครับถ้าลูกมีนหวังความสุขความสุขจะมีได้กี่ปีไม่นานครับแล้วต้องสลายใช่หรือไม่ครับคำพูดของพระบิดาพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นอมตะไหมเป็นครับเมื่อใครทำตามไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกใช่หรือไม่ใช่ครับไม่ต้องสลายอีกใช่หรือไม่ใช่ครับท่านจะรักษารูปขันธ์ที่สลายด้วยหวังความสุขหรือจะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้ารักษาคำสอนครับถ้าอย่างนั้นจะต้องห่วงความเหนื่อยยากอะไรไหมไม่ต้องครับเข้าใจยังว่าอาจารย์แม่ไม่ต้องมีเงินเข้าใจครับไม่พร้อมด้วยใช่ไหมครับเพราะมีผัวอยู่ดีๆก็ต้องมาทำใช่ไหม มันพร้อมซะที่ไหนเล่าใช่ไหมแต่ทำไมต้องทำมีใจครับนี่ไงก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นเลิศที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จไปแล้วด้วยดีเห็นไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นใครเราต้องรักพระพุทธเจ้ามากกว่าใครทั้งหมดคนที่เรารักสลายไหมสลายครับแต่คำพูดของพระพุทธเจ้าสามารถทำให้เราสัตว์อีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านไม่สลายใช่หรือไม่ใช่ครับเข้าใจยังครับทำไมจะไม่กล้าทำใช่ไหมครับนั่นแหละยากไหมมันก็ยากแต่เราต้องทำครับพระองค์ตรัสว่าบุคคลใดมีศรัทธาอย่างลงมั่นในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นอริยสาวกสามารถยังจิตของตนนั้นแหละให้ร่าเริงได้ด้วยศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเป็นไงคะจิตร่าเริงมีอกุศลไหมลูกไม่มีฉะนั้นมีความสุขได้ทุกวันไหมใช่ครับกระเป๋าเป็นสุญญตาไม่มีกระตังหัวล้อได้ไหมได้ครับหัวล้อทั้งวันแล้วใช่หรือไม่ครับนั่นไงพระองค์ถึงได้ตรัสว่าอริยสาวกผู้กระทบถูกต้องได้ด้วยใจเป็นผู้ที่มีสมบัติมากกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเห็นไหมคะครับ
เพราะอะไรมีเงินแต่เป็นทุกข์นอนสะดุ้งจนเลือนโอ้โหมีองคลักษณ์เท่าไหร่ก็ยังทุกข์ถูกไหมครับเพราะจิตนั้นมีอวิชชาความมืดครอบงำตัณหาเยอะไม่อาจพ้นจากวัฏสงสารได้รู้ว่าเป็นขันธ์ห้าแต่ตายในขันธ์ห้านั่นแหละแต่สาวกของพระองค์เป็นไงครับรู้จักขันธ์ห้าแล้วไม่เกิดอีกจะเกิดก็ไม่ใช่จะตายก็ไม่ใช่เห็นไหมงงกันหมดเลยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เห็นไหมทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปคนไม่รู้เนี่ยคิดว่าพอไม่มีร่างกายไม่มีขันธ์ห้าแล้วมันจะมีอะไรก็พระองค์บอกว่าไม่ได้เกิดไม่ได้ตายแล้วจะกลัวอะไรถูกไหมคะพอเกิดพอแก่พอตายมันจะเป็นยังไงโอ้ได้อมตะเห็นไหมแล้วเป็นอิสระด้วยไม่มีการเวลาคือสัญญาขันในอดีตไม่มีการเวลาคือสังขารขันปรุงแต่งเรื่องอนาคตเป็นสถานที่ไร้การเวลาเป็นสถานที่ที่มีความสุขโดยไม่ต้องแอบอิงเวทนาสัญญาสังขารหรือแอบอิงอุเบกขาหรือปัสสธิหรือปิติใดๆเลยเพราะพระองค์ให้ตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยิ่งเบื่อหน่ายยิ่งพบกับความสุขใช่ไหมแม่ยิ่งเห็นความว่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขจนแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะใช่ใช่ใช่นี่เลยเอาไม้ให้แม่เอาไม้ให้แม่ดูสิแม่บอกเลยว่าพอเห็นมันว่างแล้วเป็นไงแม่มันว่างมันบ่มีหยังมันที่เอาหยังก็ได้เอาไม่เห็นไหมเออคือไม่ทุ่มแกงคือละว่าใช่ไหมคะไม่ขึ้นมามันบ่มีอันใดดีมันก็เกลียวลุยใช่แล้วมันมีขันห้าอยู่เหมือนชาวบ้านเขาแต่มันไม่ทุกข์เหมือนน้องแม่นะมันสุดยอดไหมอ่ะเพียงลองสักว่ารู้ใช่ไหมแม่มันรู้ซื่อๆนะกำหนดเฉยๆใช่ไหมเอาตัวรู้ตัวเดียวแล้วมีสติรู้เวลาสัญญามันมาแม่ทำไงนึกถึงกายเรียบร้อยสัญญาผ่านไปเป็นไงครับไม่อยู่ในขันห้าแต่อยู่ในอมตะเพราะชนเราใดบริโภคกายยังคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเราใดบริโภคแล้วบนกายนี่เห็นไหมเอาสติมาบังกายเนี่ยเห็นไหมแม่ใส่ไม่ด้วยกายอย่างนะกายอย่างเข้าใจไหมกายอย่างเอาสติมาบังกายคราวนี้แล้วมันก็เบิดตัวทางนั้นนะก็อย่างไปเวทนาก็ไม่เกิดสังขารก็ไม่เกิดเพราะกายมันอย่างพร้อมกับสติเข้าใจไหมนี่ตัวแบบแจ้งเข้าใจบ่ไว้เข้าใจไหมทีนี้มันก็ว่างสินะแม่เพราะว่ากายมันเกี่ยงอย่างมาก็ได้มันเกี่ยงอุลุยมาขี้เกี่ยงอุลุยเกี่ยงอุลุยเลยก็มันพูดติกายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้เรียกอุลุยเนี่ยนะกายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆในโลกเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วเพราะว่าจิตมันมีสติรักษาไว้ในเวลาเดินยืนนั่งนอนใช่ไหมแม่ฉะนั้นจึงทำให้พ้นจากขันธ์ห้าโดยอัตโนมัติได้นิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายต้องเอาพวกชงเก็บชงเกิดอะไรมาไล่เธอเอาสติกับกายนี่ก่อนเข้าใจบ่เข้าใจบ่ได้สติกับกายก่อนเข้าใจยังลูกได้บ่มีบัตรก่อนเอาช่องชงเก็บมาเอาไอ้นั่นมาที่มาเขาสอนกันอย่างนี้เขาถึงไม่ได้นิพพานกันมาเป็นร้อยๆปีไงแม่ไม่ใช่ไหมใช่ไหมแม่เอาแค่นี้เองนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะเอาพอไอ้สังขารมันมามันจะคิดใช่ไหมแม่อุ้ยกูรู้แล้วเพราะกูปาบิดมาหลายรอบใช่ไหมแม่เออกูรีบเข้าไปเลยเอาสติลากไอ้จิตเข้ามาในกายเป็นไงเดินแบบปัจจุบันเป็นไงครับสังขารก็ไม่มีเห็นไหมกายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้สติกับกายเห็นไหมภพชาติภพชาติชั้นสุดไหมตัณหาไม่มีมีสมุทัยไหมครับสมุทัยดับทุกข์ก็ต้องดับถูกไหมครับเป็นไงจะเกิดขันธ์ห้าอีกไหมไม่เกิดแล้วสติอยู่ในกายเป็นไงนิโรธไหมนิโรธเพราะกิเลสไม่เกิดเห็นไหมเออแล้วเป็นไงขณะที่สติอยู่ในกายแล้วดูมันอยู่เรื่อยกายมีอยู่เพียงสักว่ารู้เป็นไงมรรคไหมมรรคเพราะทำอยู่ถูกต้องไหมครับเออแล้วทีนี้ขันห้ามันจะเกิดอีกได้ไหมเข้าทางแล้วมาไม่ได้เพราะมันว่างเปล่าว่ามันว่างเปล่ามันจะไปถืออะไรได้ก็ไม่มีเราเพียงสักว่ารู้เท่านั้นเองเจ๋งไหมชัดตามความเป็นจริงเลยง่ายไหมโอ้โหมันเกิดได้ยังไงแค่ลูกไปทหารหน่อยเดียวเองอาจารย์แม่พาคนเข้ามาตะเพียบเลยเห็นไหมไม่น่าเชื่อใช่ไหมบอกแล้วไปเดียกับแม่ไม่เชื่อนะเป็นไงล่ะจริงบ่อัศจรรย์จริงหนออัศจรรย์จริงๆพุทธังเห็นนะ
พุทโธน่าอัศจรรย์จริงธรรมโมน่าอัศจรรย์จริงนี่คืออนุสาสนีปฏิหารเธอจงตรึกอย่างนี้เป็นไงเอาสตินึกเข้ามาในกายเธออย่าตรึกอย่างนี้เธอจงละสิ่งนี้เนี่ยอกุศลเนี่ยตัณหาเนี่ยเธอจงตั้งอยู่อย่างนี้นี่คืออนุสาสนีปฏิหารไม่ใช่เรื่องอื่นเลยนี่คืออนุสาสนีปฏิหารทำได้ไหมแค่นี้ทำได้ทุกดับไหมดับเห็นไหมทุกคนวิ่งแสวงหาอะไรแสวงหาความสุขแต่ได้มาแล้วก็ไม่เคยอิ่มเพราะอะไรเพราะมันว่างเปล่าหาความสุขให้ใครจิตจับต้องได้ไหมลูกเวทนาสัญญาสังขารจับต้องได้ไหมคว้าเอามาสิไหนคว้ามาให้แม่ดูหน่อยสิคว้าได้ไหมแล้วยึดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ว่างเปล่าไหมมีอยู่ไหมตอนเนี้ยมีแต่มันจับไม่ได้แล้วร่างกายเรามันรู้เรื่องไหมลูกไม่รู้เป็นไงไอ้ว่างเปล่ากับไอ้ไม่รู้ไปด้วยกันแล้ววิ่งแสวงหาให้ใครไอ้ไม่รู้มันจะรู้ไหมว่าหายมันไม่รู้ไอ้ว่างเปล่ามันจะใช้สิ่งพวกนั้นได้ไหมในเมื่อรูปร่างมันไม่มีปรากฏไม่ได้เป็นไงเพราะองค์ตรัสว่าโลกนี้ตกอยู่ในสันนิวาสคือโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดโลกนี้ลุกเป็นไฟพร่องอยู่เป็นนิดเห็นไหมไฟคืออะไรไฟคือตัณหาไฟคือโลภะไฟคือความกำหนัดเป็นไงครับเห็นหรือยังทุกคนแล่นไปไหนเกิดทุกข์ไหมเกิดครับเกิดและทีนี้จิตเป็นไงจิตที่ไม่มีสมาธิเกิดอะไรเมื่อเกิดทุกข์เกิดธรรมชาติของอวิชชาเพิ่มขึ้นเกิดธรรมชาติของความพอใจความกำหนัดหามาบ้านหาบ้านได้มาใช่ไหมแล้วก็ของเราของเราใช่ไหมพอมาปฏิบัติธรรมแบกบ้านมาด้วยแบกรถมาด้วยแบกไปหนี้สินมาด้วยแบกทุกอย่างครับเพราะเอาสัญญามานี่เนาะครับสัญญาขันสังขารขันมาเนาะครับเสร็จแล้วเป็นไงเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นเกิดพลังงานธรรมชาติของตัณหาทยานมากขึ้นทยานมากขึ้นเป็นไงครับเกิดอะไรพระองค์ตรัสว่าเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ที่อยู่ในจิตตรงนี้สร้างเนี่ยสร้างเนี่ยสร้างขันห้ามากายนี้คือกรรมเก่าถูกต้องไหมครับเนี่ยร่างกายมันเกิดมาจากชาติที่แล้วที่เราทำกรรมไว้ทำไมถึงทำเพราะมันมีกิเลสพอกิเลสมันตั้งขึ้นทำให้เกิดการปรุงแต่งเมื่อเกิดการปรุงแต่งสังขารเกิดขึ้นเกิดเจตนาเจตนาชื่อว่ากรรมทำดีได้ดีทำไม่ดีได้ไม่ดีเจตนาทำลงไปแล้วเกิดผืนนาแล้ววิญญาณเนี่ยถ้ายังมีนันทิราคะอยู่วิญญาณนี้ก็จะเจริญงอกงามได้ถ้าไม่มีความพอใจวิญญาณตรงนั้นจึงจะสิ้นสุดลงเห็นไหมฉะนั้นขันห้ามีอยู่ก็จะมีภพชาติปรากฏอยู่เรื่อยๆเราปรากฏนะตอนนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้เบื้องต้นเบื้องปลายเพราะไม่รู้วิธีการที่จะทำออกจากระบบขันห้าสติเท่านั้นจะพาออกจากระบบขันห้าสติเท่านั้นที่จะเกิดพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นมาใหม่ก็คือปัญญาและวิมุตติโดยกระทำลงไปพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งเฉยๆนะที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ทรงอธิษฐานอะไรแม้เลือดจะเหือดแห้งไปแล้วก็ตามทีหนังเอ็นกระดูกจะยังเหลืออยู่ประโยชน์อันใดความบากบั่นที่บุรุษนั้นเนี่ยยังไปไม่ถึงจะละความเพียรในประโยชน์นั้นเป็นไม่มีเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยพระองค์ทำจนกระทั่งเกิดปัญญาและวิมุตติและเข้าถึงอมตะคือนิพพานเมื่อพระองค์บรรลุแล้วจึงเอามาแสดงและสั่งสอนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าธรรมที่เราตรัสรู้ได้เนี่ยเป็นธรรมชั้นโลกุตระรู้ตามได้ยากเป็นชั้นเป็นธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งอันบุคคลจะตรึกนึกคิดเอาเนี่ยไม่อาจเข้าถึงได้จะต้องเข้าถึงได้ด้วยการกระทบด้วยใจจากการปฏิบัติเท่านั้นฉะนั้นใช่ฉะนั้นถ้าไปคิดถึงปฏิจจสมุปบาทก่อนแล้วเข้าใจว่าบรรลุด้วยปัญญาวิมุตติเป็นไงได้ไหมลูกไม่ได้พระสุสีมะไงพยากรณ์บอกว่าได้ปัญญาเจโตวิมุตติแล้วพระองค์ก็เลยตรัสถามว่าแล้วนิพพิทายานกับธรรมทิฏฐิยานอันไหนเกิดก่อนตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะธรรมชาติเหล่านั้นเมื่อนะเมื่อเกิดขึ้นเห็นกายเสื่อมจึงจะเห็นขันธ์พอเห็นขันธ์ทั้งหมดเห็นความไม่เที่ยงนี่รอบแรกเห็นไหมพอรอบที่สองเกิดอะไรขึ้นเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายทำไง
พิจารณาอดีตปัจจุบันอนาคตในอดีตชาติด้วยในอนาคตจะมีด้วยยานในอนาคตและพิจารณาปัจจุบันจนกระทั่งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ยังไงจากนั้นจึงเกิดธรรมทิฏฐิญาณเมื่อธรรมทิฏฐิญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดงงได้ไหนงงอยู่ให้เกิดอะไรให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะเมื่อวิมุตติญาณทัศนะปรากฏขึ้นจึงแล่นไปสู่นิพพานได้เห็นไหมฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทจะเกิดตอนไหนรู้ไหมเกิดตอนธรรมทิฏฐิญาณตั้งขึ้นในตอนนั้นก่อนที่ธรรมทิฏฐิญาณจะตั้งขึ้นได้จะต้องได้รู้จักญาณวัตถุ44ญาณวัตถุ77ฉะนั้นธรรมชาติเหล่านี้จะต้องไปพิจารณาตอนนั้นเพราะมันเป็นผลในเวลานั้นเข้าใจหรือยังฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจระบบเป็นไงขอนิพพานกันทั้งชาติแต่ไม่มีใครได้ใช่ไหมแม่เฮ้เอาเฮ้ไปก่อนนะเข้าใจยังนั่นแหละอาจารย์อาจารย์แม่กำลังทำระบบนี้ออกมาแต่ว่านี่มันเป็นปัญหาตรงนี้ว่าถ้าตัดเนี่ยพระองค์จะตัดทั้งสูตรเลยถ้าอาจารย์แม่ลงไปหมดเนี่ยพวกท่านจะรู้ไหมว่าทำงาน3ตัวเป็นผล4ตัวแล้วผล4ตัวเนี่ยเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่เป็นที่อาศัยให้เกิดพลังงานขึ้นมาอีกเออคืออะไรบ้างมันจะต่อแตกออกมาฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แม่จึงคิดว่าทำหนังสือทั้งทีเนี่ยคนไม่เข้าใจก็พังอีกเหมือนเดิมเปิดประตูอมตะไม่ได้อาจารย์แม่คงจะรอคุณยายเนี่ยแหละคุณแม่มาเนี่ยกลัวคุณแม่ไม่เข้าใจอาจารย์แม่ทำแบบนี้เข้าใจไหมครับนี่คือระบบแตกตัวถ้าไม่ทำแบบนี้คนจะไม่เข้าใจว่าตัวไหนทำยังไงตัวไหนทำยังไงและยกพระสูตรมาใช่ฉะนั้นเชื่อไหมว่าเนี่ยทั้งหลังเนี่ยอาจารย์แม่บันทึกระบบนี้ไม่หมดมันยีเหียนหนังสือนี้ต้องมันเป็นแผงแตกตัวออกไปเอาเมฆขลักก่อนนะเอาเมฆขลักก่อนเคยเห็นขุมพลังงานไหมมันเวียงสติทำงานแล่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 นแล้วมันเวียงระหว่างที่เวียงหนึ่งรอบเกิดผลแล้วผลกระจายเป็นผลเป็นผลเป็นผลแตกตัวไปแล้วเวียงเวียงเวียงเกิดผลพลังงานจนกระทั่งเกิดปัญญาแล้วแล่นไปสู่นิพพานแล้วมันเป็นสายใหญ่แตกออกไปออกไปเนี่ยเต็มหัวของอาจารย์แม่หมดในเวลานี้วันนั้นอาจารย์แม่พาคนท่านยังปวดหัวแล้วบัดนี้มันเต็มที่สมองผู้หญิงคนนี้แล้วไม่เห็นบ้าเลยเข้าใจไหมเห็นไหมอาจารย์เขียนอยู่ในกระดานนั่นนะยังไม่หมดเลยแล้วยังมีอีกเป็นแผงด้วยแล้วเนี่ยสามารถยกพระสูตรไหนรู้ไหมระบบนี้สามารถยกภวเนติสูตรระบบปล่อยเนี่ยนะคะสามารถยกอะไรยกฉันทราคะสูตรระบบนี้ยกโพชฌงค์7ระบบนี้ทั้งหมดยกโพธิปักษ์37แต่ละพระสูตรมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยที่อาจารย์สามารถยกได้หมดเลยและทรงจำพระสูตรนั้นได้ด้วยเป็นไงอัศจรรย์ไหมจ้าครับจากกันแค่3เดือนทำไมพัฒนาขนาดนี้ใช่ไหมครับเป็นเอเลี่ยนป่ะเนี่ย อาจจะเป็นชาติก่อนนะนี่ถ้าไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้านะอาจารย์แม่คงคิดว่าตัวเองเพี้ยนไปแล้วคนอะไรจะประจําอะไรขนาดนี้แม้แต่ในตอนหลับอาจารย์แม่หลับวันละ3ชั่วโมงบ้างชั่วโมงครึ่งบ้าง2ชั่วโมงบ้างเพราะตอนกลางวันแสดงธรรมเช้าบ่ายเย็นกลางคืนค้นเห็นไหมแล้วทำไมถึงทำไม่มีเงินเดือนด้วยเพราะอะไรเพราะต้องการให้พวกท่านพ้นจากทุกข์ครับเข้าใจไหมครับนั่นแหละคุณแม่พ้นแล้วเนี่ยคุณแม่พ้นกันหมดแล้วเท่านี้เองคุณแม่ก็พ้นแล้วเหลือแต่กระทำให้มากแล้วถ้าอยากเกิดอีกก็รู้แค่ตรงนี้ถ้าไม่อยากเกิดอีกทำเพิ่มขึ้นไปจบเลยใช่เพราะว่ารู้แล้วนี่ว่าไม่เกิดทำอย่างไรเกิดทำอย่างไรรู้หมดแล้วเห็นไหมคะคแค่นี้เองนะแม่เนาะไม่เห็นยากเลย3วันเองแม่มาแค่3วันเองแม่มาเที่ยวอีกต่างหากได้เที่ยวอีกต่างหากเห็นไหมไปเที่ยวก็ยังรู้เลยว่าพระองค์ตรัสว่าแม้ทะเลจะเหือดแห้งไปก็ตามแต่เราสัตว์ที่เกิดในระบบขันธ์5นั้นไม่เคยสิ้นสุดออกจากสังสารวัฏนั้นไม่ได้ไม่พ้นจากขันธ์5นั้นสักทีเห็นไหมยาวนานแค่ไหนแล้วทำไมยังมีเราในยุคนี้
แล้วทำไมเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยเนี่ยคือกองทัพธรรมของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากองทัพธรรมผู้หญิงก็มีเลยเข้าใจไหมใช่เลยถ้าจันถ้าจันเกิดเป็นผู้ชายจันต้องไปบวชแล้วถูกครอบแน่ๆเลยต้องเป็นผู้หญิงครับแล้วกองทัพผู้หญิงเลยยังงงนี่แม่ทัพมาจากลาวครับนั่นแหละแล้วตอนนี้กำลังมีชาวต่างชาติมาเดี๋ยวลูกรีบๆไปเข้าทหารแล้วรีบกลับมาสอนชาวต่างชาติให้อาจารย์แม่นั่นแหละก็ค่อยเป็นสเปนครับค่ะเขาพูดภาษาสเปนอารมณ์พูดภาษาสเปนอาจารย์มีเพื่อนติดตามรับชมรายการอาจารย์อยู่เลยแล้วเข้าแล้วพูดให้เขาฟังหน่อยเออมีบอกเขาบอกเขาว่าอาจารย์แม่กำลังค้นคว้าคำสอนของพระเจ้าซึ่งเป็นระบบวิทยาศาสตร์ที่มองไม่เห็นและสามารถเข้าถึงได้บอกเขาเขาติดตามอยู่ bueno ella está buscando palabra de Buda no que está muy esquematizado o sea es muy complicado pero ella sabe cómo ordenarlo y comprenderlo muy fácilmente como ese esquema de la pizarra estaPues ella tiene muchos esquemas de esta en la mente y pues ya esta es la primera pieza la que ella escribe después habrá más. บอกเขาด้วยว่าวันก่อนอ่ะอาจารย์แม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่พูดไม่ได้ต้องขอโทษด้วย Pues en otro día ella quiere hablar en inglés pero no sabe hablar inglés así que บอกเขาด้วยว่าขอบคุณที่เขาสาเขียนภาษาแปลเป็นไทยให้อาจารย์แม่รู้เรื่องmuchas gracias ella dice muchas gracias por escribir en Thai en otro día บอกเพราะว่าอาจารย์แม่ทำยังไงในคำสอนพาคนปฏิบัติธรรมและเข้าถึงสภาพความสุขที่ไร้การเวลาด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจไหมบอกเขาPues si quieres aprender palabra de Buda y quitar el sufrimiento, ¿no? Puedes venir aquí a aprender todos los días y cualquier hora. บอกแม่ผมพูดภาษาสเปนได้แล้วถ้าสนใจก็ทักเข้ามาหาอาจารย์แล้วเดี๋ยวแม่ผมจะเป็นล่ามให้ Pues mi madreHabla muy bien español y si quieres puedes venir aquí y ella te enseña en español. ¿Qué más? ¿Mi alguien se puede hablar más? ¿Él cómo está feliz, no? ¿Qué? ¿Que de repente hay alguien que puede hablar su idioma? Porque la semana pasada él me escribió para decirme que él está planeando ir a algún lugar. No sé. Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué?เขาสนใจพระพุทธศาสนาเขาเพิ่งมาเมืองไทยแล้วเขาก็เห็นคนนั่งสมาธิเขาก็เลยตอนนี้เขารู้สึกว่าเขานับถือศาสนาพุทธแล้วบอกเขาซิว่าที่อาจารย์แม่บอกว่าเห็นคุณบอกว่าเพิ่งจะนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมอาจารย์แม่บอกว่าดีที่สุดเลย Pues antes te decía a mi maestra no que acaba de competirEn budismo, ¿no? En budista. Pues ella te dice que es muy, muy bien, perfecto, es muy, muy real la palabra de Buda. Es que está muy bien que vienes a aprender en budismo. นี่แหละแม่ทุกคนเนี่ยชาวต่างชาติเขากำลังตามหาคำสอนของพระพุทธเจ้าเขากำลังตามหาอมตะแล้วตอนนี้กำลังขยายตัวไปทั่วโลกคนทั้งหลายจะหิวข้าวหิวน้ำก็คือกระหายวิเวกกระหายวิราคะกระหายนิโรธกระหายโมสคะกระหายนิพพานแต่ที่นี่มีครบทุกอย่างด้วยเหตุนี้จึงต้องตั้งกองทุนถาวรเพื่อที่จะให้ทุนกับครูเหล่านี้เพื่อที่จะส่งและเผยแผ่คำสอนของพระศาสดานี่แหละค่ะลูกจึงต้องรีบค้นให้มันจบจึงได้ทำงานแค่ไม่กี่เวลาถึงบอกว่ามันน่าจะมีสัก48ชั่วโมงแต่ต้องรีบทำเพราะอะไรเพราะคุณตาคุณยายพากันไลน์มาบอกว่าพากันหายป่วยเพราะฟังเสียงอาจารย์ออกอากาศด้วยเหตุนี้ถ้าวันไหนไม่ได้ออกโทรมาทันทีเลย
ประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องออกแล้วก็อีกหลายคนมากได้เห็นนี้ก็เลยต้องอาศัยทำงานกลางคืนกลางวันต้องให้กับคุณตาคุณยายทั้งหลายเนี่ยยังไม่ไปเยี่ยมเลยฟอกไตแต่มีชีวิตอยู่ได้เพราะได้ยินเสียงลูกอาจารย์80กว่ากันทั้งนั้นเลย70กว่ากันทั้งนั้นเลยหลายคนด้วยก็เลยต้องเป็นเช่นนี้รุ่นไกลอมตะนะก็นี่แหละก็เลยต้องออกอากาศแล้วก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิเห็นไหมแล้วใครจะทำอย่างนี้ได้เพราะอะไรอาจารย์ต้องรักทุกคนเท่ากับรักตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าพ่อของเราทรงตรัสไว้อาจารย์ไม่อาจเห็นแกหลับไม่อาจเห็นแกนอนไม่อาจเห็นแกกินรู้ไหมเวลากินอาจารย์ก็ต้องนั่งตอบปัญหาเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้คาปากไว้ก็แปลกๆไปด้วยเห็นไหมเวลามันขนาดนั้นเลยนะขนาดเวลานอนก็โยงเส้นอันนี้มันแตกออกมาเป็นสัมมประธานนะอันนี้ทำไมมันถึงเป็นสัมมประธานเหตุแห่งความสำเร็จทำไมมี4ข้ออ่ะอย่างเช่นอินทรีย์5เนี่ยถ้าคนไม่รู้จะรู้ไหมว่าระบบไหนเป็นตัวทำงานระบบไหนเป็นตัวผลระบบไหนเป็นเบื้องต้นเห็นไหมระบบเบื้องต้นคือศรัทธาระบบทำงานคือวิริยะกับสติระบบผลคือสมาธิกับปัญญาแล้วระบบพวกนี้แตกเส้นออกไปอีกเห็นไหมผมเข้าใจว่าศรัทธาว่าทานเงินทานคำโมเมนต์จะต้องไม่ใช่ศรัทธาสาธุปฏิทิตาเมื่อศรัทธาตั้งมั่นยังประโยชน์ให้สำเร็จแค่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าปิติจะโพล่งขึ้นแล้วแล่นเข้ามามีสมาธิคูณมากยิ่งกว่าอะไรนะแม่อย่างวันนั้นลูกมีนชื่อมีนเหมือนกันอายุเท่ากันด้วยโอ้โหเจอกันแล้วจะเป็นไงวะเนี่ยกูมีลูกแฝดทั้งหญิงทั้งชาย8คนละป๋าเขานั่งหลับอย่างเดียวแม่แต่พอบอกว่าหนูตั้งศรัทธาที่ลูกคนนั่งหลับนี่ชื่อว่าไม่มีศรัทธานะเพราะพระองค์ตรัสแล้วว่าถ้าใครมีศรัทธาจะละอกุศลแล้วทำความเพียรเขานึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแหละค่ะเขาตั้งสติได้อกุศลหายไปเขารู้ว่านี่คือจิตนี่คือกายเห็นไหมคะแล้วก็คูณด้วยนะคูณภายในเวลา10นาทีสามารถแยกขันได้เห็นไหมคะแล้วอีกคนนึงก็เหมือนกันตั้งศรัทธาขึ้นมาก่อนเพราะเขาโง่ไม่ฉลาดไม่เคยได้ยินก็เลยตั้งศรัทธาพอตั้งศรัทธาปุ๊บใจมันปุบปุบปิติล้นขึ้นมาเป็นไงคะนึกอยู่ในกายได้ตกลงไปเท่านั้นล่ะค่ะเล่นเข้าสู่ญาณเนี่ยเห็นไหมพระองค์ตรัสไว้ไม่ผิดเลยว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาเมื่อศรัทธาตั้งมั่นยังประโยชน์ให้สำเร็จได้เห็นไหมพอมีศรัทธาปุ๊บวิริยะจะเกิดพอมีวิริยะปุ๊บสติจะเกิดพอมีสติปุ๊บน่วงเอานิพพานมาได้สมาธิพอมีสมาธิปุ๊บปัญญารู้ทุกอย่างเห็นไหมจบเลยใช่ไหมถ้างูถางแล้วค่ะง่ายกว่าอังกฤษน่ะเห็นไหมถ้าของงูถางมือตึ๊บเลยโอ้โหรู้ไหมว่าตอนนี้อาจารย์แม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาจารย์แม่สามารถจับตรงนี้ตรงนี้ได้หมดเลยจับแยกออกไปอันนี้สัมปทานนี่แล้วมันเกิดรอบที่เท่าไหร่รอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่ของการกระทำมันเป็นอย่างนี้หมดเลยวันนี้ทำไมถึงรีบกลับออกมาก่อนเพราะให้เขาไปซื้อกระดาษมาจะลงแล้วจะเขียนผังพอผังแผนที่ผังแผนที่มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วค่อยต่อจิ๊กซอว์เข้าไปคุณน้อยเนี่ยใหญ่เขียนให้ดีใจก็แม่แหละแม่แหละทำให้นึกออกไม่งั้นเนี่ยโอ้โหค้นมาหมดแล้วแต่เลี้ยงไม่ได้จะไปเลี้ยงยังไงใครก็จะรู้ว่าตัวไหนทำงานตัวไหนอาศัยอะไรจึงเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ความเพียรมีขึ้นก่อนสติถึงมีเห็นไหมแสดงว่าสตินั้นมันไม่ได้มีก่อนหน้านั้นเลยมันว่างเปล่ามันไม่มีเลยแต่พอมีความเพียรปุ๊บสติมาเองโดยอัตโนมัติเห็นไหมพอสติมาปุ๊บเป็นไงสมาธิมาพอสมาธิมาโดยสติมันเรียกไหมไม่เรียกสมาธิก็เป็นเดนังเห็นไหมหลับตายนั่งจนตายก็ไม่ได้เนี่ยแต่บุญปัญญาก็มาโดยอาศัยสมาธิเห็นไหมมันที่ได้จริงเลยใช่ไหมแม่นี่มันคือธรรมชาติที่มันแตกตัวไปถึงได้บอกว่าใครก็ตามถ้าอัปเดตคำสอนพระเจ้าไปสอนคนอื่นโดยตนเองเข้าไม่ถึงอันตรายจะเกิดแก่คนคนนั้นด้วยแล้วก็คนที่เอาไปทำพระองค์ถึงได้บอกว่าเนี่ยทำให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยเสื่อมจากคุณเพลมากและจะตกนรกด้วยเพราะมันแตกตัวอย่างเงี้ยเป็นที่เปิดของโกรธของโลภของโลภของใดใช่มันเห็นผิดใช่ไหมแม่มันต้องทำความเพียรอีกเห็นไหมทำความเพียรนำต
ันเลยแหละจริงจริงไปเมียวไปใช่เข้าใจไหมลูกเนี่ยน่าอัศจรรย์ใช่ไหมมันสนุกเดี๋ยวก่อนจะกลับไปวันไหนเราค่อยบอกเดี๋ยวจันแม่ให้ไปมันเป็นอย่างมันใช่ไหมแม่เหมือนกันเลยมันต้องชนกันอย่างนี้มันแห่งขึ้นแห่งขึ้นก็นั่นน่ะสิแม่จริงๆแม่ควรจะนั่งตรงนี้อ่ะนั่งตรงนั้นน่ะลูกชีลูกอาจารย์เราไม่ค่อยสบายอารมณ์เลยเพราะว่าแม่นั่งต่ำกว่าเนี่ยไม่เจ๋งเลยนะแม่นะไม่สำคัญเห็นไหมสำคัญค่ะใช่ไหมแม่มันอัศจรรย์ใช่ไหมคะนี่มันคือความอัศจรรย์แล้วรู้ไหมว่าเมื่อทำตรงนี้มันเกิดขั้นตอนของฌานทั้งหมดเลยเห็นไหมมันแตกออกมานะแม่เพียงแต่ว่าไม่อธิบายเท่านั้นเองได้เห็นไหมบทเสือง่ายใช่มันเป็นลำดับนะมันเป็นลำดับมันเป็นลำดับมันกระโดดข้ามไม่ได้ต้องทำไปทีละอย่างเสือปับใช่เห็นไหมยิ้มไปว่าได้ยิ้มให้คนที่เชื่อง่ายๆนี่ใช่หนูมีลูกชายอยู่2คนแม่อีกคนนึงเดี๋ยวเข้ามาแต่คนนู้นเนี่ยได้อุเบกขาไปตั้ง 2-3 วันปัญญาเกิดแล้วแต่คนเนี้ยคุณลูกคนเนี้ยรักมากเกินไปก็เลยไม่เตะเออเตะด้วยถีบด้วยนี่หว่าขาชีพเลยน่ะขาชีพฟ้าเลยน่ะเออแต่ลืมสอนไปแม่สติหัวเด้ค่ะไม่สติเด้เออลูกชาย2คนโดนเตะหมดเลยแม่เออเดี๋ยวเข้าไปกับจากทหารมานี่สงสัยได้ซ้อมมวยกันใช่เป็นหมักโรดแบบนั้นน่ะนั่นแหละซ้อมนั่นแหละเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่อีกใช่ไหมลูกถ้าอยู่อีกเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์สอนวิธีปฏิบัติให้พรุ่งนี้สอนวิธีปฏิบัติให้ตอนเช้าอัดได้เต็มที่ครับตอนเย็นนี่ผมลืมบัตรนั่นแหละเข้มแข็งขึ้นแล้วค่ะทั้งลูกและเจ้าเลยพรุ่งนี้แม่ไป9โมงใช่ไหมคะ9โมงเช้าใช่ไหมพรุ่งนี้สามโมงเออแล้วแหละสามโมงเช้าแหละสามโมงเช้าเนาะแล้วแม่ไปกี่โมงแม่หญิงไปกี่โมงคะไม่มีรถไม่มีใครเลยนะเนี่ยน้องหญิงไม่มาเดี๋ยวลูกนี่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไลน์บอกลูกนี่ไม่ต้องแรงไม่เป็นไรสามโมงแรงเหรอแม่คนนู้นเหรอหรือแม่ไม่เนี่ยแม่เขาไปกันตอนเย็นอ้าวเหรอนึกว่าเป็นตอนเช้าไปเที่ยงอ๋อไม่เป็นไรลูกนี่ไม่ยากหรอกไอ้เจ้าลูกคนเนี้ยไลน์ตอนไหนมาตอนนั้นเพราะฝึกไว้ดีไม่นอน 3-4 วันก็ได้เพราะว่าจะฝึกให้ตอนเช้าเนี่ยเขานัด 6:30 ไปไอ้ตัวอะไรนั้นข้างนอกน้องทีนี้ก็ขับรถไปอยู่จอดที่ไหนนึงไม่ต้องเดี๋ยวไลน์บอกเดี๋ยวเขามาไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรไอ้ลูกคนนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะตอนไหนก็ได้ไม่เป็นปัญหาถ้าเขายังเปิดโทรศัพท์ค่ะนั่นแหละได้อยู่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดให้อุ้ยยากอะไรจันก็ขับไปส่งได้เยอะเออแต่ว่าจันไม่ขับหรอกจันขี้เกียจจันไม่เอาหรอกจันส่งให้นะบอกให้เขามาละทีนี้เขาบอกมันต้องวนมาไงตอนเช้าเขาไม่วนมาเขาไปรอตรงป้ายตรงนู้นค่ะก็แล้วลูกมีนไปด้วยเปล่าพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไปผมอยู่อ๋ออยู่ใช่ไหมเออนั่นแหละปฏิบัติได้ผมตั้งใจมาใจค่ะผมเกิดฮิตหนึ่งปฏิบัติแล้วก็คนนุ่มเนี่ยสูงจำพระสูตรนะค่ะแม่เดี๋ยวเขาได้นั่นแหละแม่ไปฟังมาแล้วนั่นแหละที่อยากจะมาปฏิบัติยังไม่สนทนากับอาจารย์ให้มากรณีเรื่องหลายๆคำที่ผมไม่เคยเข้าใจเช่นปิติแล้วก็ปราโมทย์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเพราะว่าคำหลายคำที่อาจารย์ได้ยกมาผมก็มากกว่าครึ่งผมก็ไม่เข้าใจเลยงงเพราะว่ามันยังไม่เคยบางคำก็ไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ้ำไม่ต้องได้ยินหรอกคนแต่ก่อนก็ไม่ได้ยินคำของพระองค์มาก่อนพอมาถึงพระองค์ก็บรรลุธรรมได้มันมีตัวรู้อยู่ข้างในโดยธรรมชาติแค่เอาอวิชชาออกเท่านั้นเลยหนูแค่ปฏิบัติให้ได้เดี๋ยวก็รู้เองแค่นั้นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้พาเข้าถึงก็รู้แล้วปิติมันคือแบบซีเดอร์เข้าใจไหมไม่ใช่บักสีดารู้เรื่องเดียวอยู่หรอกถ้าบักสีดาเนี่ยพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องพูดชูเนี่ยรู้จักไหมบักสีดาเนี่ยใช่ไหมบักสีดามันก็มากับแม่เขาไงอ่ะบักสีดาเนี่ยเข้าใจบ่นั่นแหละเข้าใจยังเรียกบักสีดานั่นแหละบักสีดาเข้าใจป่ะดีเตจันบ่มีเจียวบ่สันบักสีดาเบิดเข้ามาแต่ว่าอยากไปพักคอนโดสองอ๋อค่ะแอบไปแซมกันเลยอ๋อค่ะยาสองคนเดี๋ยวจะมีเด็กอายุ11ขวบมาด้วยนะอ๋อเ
อคะงั้นเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมก่อนเนาะค่ะเราลากันเราลาทุกคนทุกท่านผู้ชมก็เป็นเหมือนกับครอบครัวอาจารย์นะแม่อาจารย์อยู่ตรงนั้นก็อยู่ด้วยเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่ารับนิสัยไม่ค่อยจะจริงของอาจารย์ได้เป็นปกติไม่รู้รับได้เปล่าไม่รู้ตู่เอารู้เรื่องเลยนะคะงั้นเราทุกคนนะคะขอลาทุกคนทุกท่านแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะขอให้กุศลทั้งหลายที่ทุกคนได้สะสมแล้วจงทำให้ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้ได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกโดยชอบในระหว่างนะคะพุทธะบุตรทั้งหลายสวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะพุทธบุตรสวัสดีค่ะว่าคุณแม่ก่อนนะคะสาธุค่ะว่าคุณได้ฉีดก่อนนะลูกนะค่ะว่าคุณมีสินก่อนสาธุค่ะขอบคุณอาจารย์